เดี๋ยวสักครู่นะครับรอเพราะว่าช่วงนี้ก็จะขึ้นมาพร้อมกับอาจารย์ปิงซึ่งมีเรื่องที่เป็นสาระด้วยกันเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็จะมีเรื่องของข่าวที่จะพูดถึงในเรื่องของวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบก่อนสักนิดนึงว่ารายการหลังจากนี้มีอะไรบ้างนะครับก็เมื่อกี้สักครู่นะฮะได้พบกับคุณอี้แทนคุณไปแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากสาระเพลินเกินเวลาเนี่ยก็ประมาณ1ชั่วโมงนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นช่วงของคุณอี้แทนคุณจิตอิสระนะครับโอเคครับขอบคุณครับก็จะเป็นช่วงของคุณอี้นะฮะโดยประมาณก็ตีสองนิดๆนะฮะแต่ว่าช่วงนั้นเราคงดับไฟด้วยนะครับเป็นประจำกับเราของเราเหมือนกันแล้วก็ต่อด้วยได้ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขอเช็คตารางนิดนึงจะได้ตรงกันอ่ะมาละนะครับเดี๋ยวแจ้งกำหนดให้ทราบตารางของวันนี้คือวันที่6แล้วสิ6หรือ5 3 4 5 6 5แล้วอยู่จนนับวันไม่ถูกแล้วตอนนี้นะฮะตารางเป็นดังนี้นะครับนับวันถูกไหมเนี่ยผมตื่นมาเหมือนกันทุกวันเลยนะฮะคือหน้าที่ออกมาต้องออกมาไล่ตะกวดไล่กูปรีออกจากประเทศนี้ไปเนี่ยนะฮะอ่ะตารางนะครับหลังจากนี้สาระเพลินเกินเวลาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงก็หลังจากนั้นประมาณตี2นะฮะก็จะเป็นของคุณอี้แทนคุณจิตอิสระนะครับแล้วก็ต่อด้วยคุณธีรพัฒน์พริ้งสุรกะคุณเชนเนี่ยนะครับแล้วก็รายการประจำอีกรายการนึงก็คือช่วงประมาณตี3นิดๆนะฮะศิลปะดนตรีกวีและประชาชนกับวงด้ามขวานนะครับประมาณตีสี่ครับรายการประจำของเราเช่นกันในช่วงที่ก่อนจะเช้าดูยางปปช.นะครับคุณปฏิวัติแล้วก็คุณชำนาญอ๋อเดี๋ยวนี้เหลือปกช.แล้วปไม่มีนะเป็น1ปกับ1ช.ดูยาง1ป1ช.นะครับตีสี่กว่าๆเกือบตีห้านะฮะจะเป็นอาจารย์สมัยเจริญช่างนะเจ้าประจำของเราฟังท่านเด็ดๆตอนเช้าเลยนะครับแล้วตีห้าครึ่งอย่าลืมชาวสวนลุมนะฮะกิจกรรมของชาวสวนลุมประจำอยู่แล้วคือการออกกำลังตอนเช้าทุกวันนะฮะก็วันธรรมดานี่เราก็จะเริ่มที่ตีห้าครึ่งโดยประมาณแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ให้ตื่นสายนิดหน่อยตีห้าห้าสิบนะครับจากนั้นออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยขยันขันแข็งกันแล้วพบกับรายการร้อยข่าวบลูสกายครับคุณอัญชลีไพรีรักษ์6โมงครึ่งเป็นประจำก็จะชมพร้อมกันทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยทางช่องบลูสกายนะครับกิจกรรมของเราวันนี้ก็จะมีเท่านี้นะฮะเดี๋ยวลองชมกันละกันตอนนี้อาจารย์ปิงพร้อมหรือยังครับเดี๋ยวจะเรียนเชิญอาจารย์ปิงเลยนะครับขอเพลงเปิดตัวกับรายการสาระเพลินเกินเวลากับการสรุปข่าวประจำวันครับเรียนเชิญอาจารย์ปิงเลยครับอาจารย์ปิงสวัสดีจะเป็นทางการเลยครับสวัสดีครับดังไหมฮะเสียงยังไม่ออกเดี๋ยวเสียงยังไม่ออกค่ะเสียงแหบครับวันนี้ทำไมอ่ะใช้เสียงสอนมาเยอะอาจารย์ปิงสอนหนังสือทั้งวันเหมือนกันผมก็สอนค่ะตอนบ่ายแล้วก็ตกเย็นก็มาประจำเวทีเหมือนกันทุกคนมีอาชีพประจำอ่ะค่ะใช่ไหมคนกรุงเทพก็เหมือนกันอาจจะมีพี่น้องที่ยังค้างอยู่แต่ว่าหลายๆคนก็ทำงานจนถึงสี่ห้าโมงแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกับเราใช่ครับแล้วก็กลับบ้านไปสักแล้วแต่คนนะบ้านไกลหน่อยก็สองสามทุ่มนะบ้านใกล้หน่อยก็สี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนนะฮะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็มากันเร็วหน่อยเพราะว่ากลางวันเขาไม่ต้องทำงานนี่คือต้องเรียกว่าเหตุการณ์ปกติของมวลมหาประชาชนเพราะพวกเราเนี่ยมีอาชีพทำงานเสียภาษีเราจึงต้องออกมาปกป้องผลประโยชน์ของภาษีของเรานะครับแล้วก็ไม่ได้รับเงินเพื่อจะต้องมานั่งอยู่เฉยเป็นมวลมหาประชาชนที่ทุกคนมีอาชีพสืบเสาะได้นี่ใช่ไหมสอนหนังสือทำมาหากินเหมือนกันผมก็สอนหนังสือตกเย็นก็มาแต่มานี่เราอาสามาถูกไหมครับทุกคนไม่ได้คิดว่าจะต้องได้อะไรอาจารย์ต้องเรียกว่าทำมาหากินหรือหาเช้ากินข้ามมาเนี่ยบางคนก็บอกตำข้าวสารกรอกหม้อเคยได้ยินไหมจริงครับเปล่าก็เนี่ยสลบสลายเราไม่รู้ควรจะใช้คำว่าอะไรระหว่างหาเช้ากินค่ำกับทำมาหากินนะอาจารย์หาเช้ากินค่ำนี่ก็คืออยู่ไปวันๆนะจริงครับอาจารย์เอาอย่างผมนี่ก็ถามกิจกรรมอาจารย์สิของผมก็เนี่ยกลับไปนอนประมาณหกโมงก็เที่ยงก็
วิญญาณเข้าร่างตอนเที่ยงบ่ายก็ออกไปสอนค่ะแดดร่มลมตกก็เตรียมตัวมาเวทีนี้ค่ะก็ไปออกกำลังกายใช่ไหมจานด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าเนี่ยห้าทุ่มก็ต้องมานี่แหละมายืนอยู่ข้างเวทีแล้วเพราะว่าเราต้องเตรียมข้อมูลนะจานเดี๋ยวนี้มีหน้าที่เพิ่มเติมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทั้งวันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีการสรุปข่าวในช่วงหัวค่ำก็จะมีความเข้มข้นจากวิทยากรอยู่แล้วตั้งแต่ลุงกำนันนะฮะผู้ใหญ่บ้านตาลสาธิตนะครับก็มีการสรุปบางประเด็นเหมือนกันแล้วก็วิทยากรบางท่านก็พูดถึงประเด็นต่างๆในแต่ละวันแต่ตอนนี้หลายๆคนเพิ่งถึงบ้านเนี่ยเพิ่งกลับไปเนี่ยห้าทุ่มรถไฟฟ้ากรุงเทพเนี่ยหมดประมาณห้าทุ่มครึ่งเที่ยงคืนถึงบ้านอาบน้ำขึ้นเตียงจะนอนละเปิดทีวีดูอีกทีจะได้รู้ไงว่ามีอะไรบ้างแสดงว่าบางคนกำลังดูเราอยู่บนเตียงใช่ไหมจานอ้าวทำไมจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะใช่ไงดีนะจานถูกไหมพี่น้องจะได้สบายหน่อยกดรีโมทดูจากทางบ้านแต่พวกเราตรงนี้ไม่ต้องกดรีโมทดูของจริงหน้าเวทีใช่นะงั้นก็จะเป็นช่วงสรุปข่าวให้ฟังอาจารย์เองวันนี้เรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยนอกจากเรื่องของข่าวเดี๋ยวอาจารย์ปิงก็จะมีเรื่องราวประจำของอาจารย์เหมือนกันครับผมขอใช้เวลาตรงนี้เนี่ยในการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้เรื่องราวเกิดเยอะมากในเรื่องขั้นตอนของกฎหมายอาจารย์ปิงบ้านเราเนี่ยเมืองเราเป็นนิติรัฐหมายถึงอยู่กันได้ด้วยกฎหมายเป็นกติกากลางเราต้องยึดกฎหมายถูกไหมเพราะนั้นใครปฏิเสธกฎหมายหรือไม่ยอมรับคำสั่งของศาลหรือแม้แต่ท้าทายศาลข่มขู่ศาลหรือแม้แต่กระทั่งเดี๋ยวนี้ท้าทายขนาดว่าถ้าไม่ชอบใจการแยกประเทศกันอยู่ไหมล่ะจะดีเหรอจานความคิดอย่างนี้แค่คิดก็ไม่ดีแล้วนะเออเพราะฉะนั้นคนพวกนี้นี่ข่าววันนี้มีอันหนึ่งเพราะว่าคนพวกนี้บางคนเนี่ยมีหมายจับอ๋อฮะแล้วเผอิญแต่ก่อนเนี่ยมีเอกสิทธิ์ของการเป็นสสรัฐมนตรีคุ้มกลาหัวอยู่อ๋อฮะเออเข้าใจมั้ยถูกหมายจับแล้วประกันออกไปนี่ข้อเขาเรียกอะไรนะข้อแม้ในการประกันตัวเนี่ยคือออกไปแล้วเนี่ยมันต้องไม่ทำความชั่วหรือว่าก่อเหตุความวุ่นวายแต่มีเหตุที่เห็นได้ชัดเจนว่าสองคนนี้คือนายจตุพรและนายณัฐวุฒิเนี่ยเขาไปขึ้นเวทีปลุกปั่นประชาชนหรอ อ๋อหรอจึงมีการร้องเรียนไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยศาลได้ออกหมายเรียกนายจตุพรและนายณัฐวุฒิให้มาไต่สวน ความว่ากระทำผิดอย่างที่บอกเนี่ยจริงหรือไม่ในการที่ออกไปปลุกปั่นประชาชนเอาแล้วเนี่ยทำโน่นทำนี่ให้มาล้อมนั่นล้อมนี่ค่ะอย่างนี้นะฮะนี่ศาลนี่เรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นนี่คือนิติรัฐไงศาลก็ให้โอกาสบอกว่าให้นายณัฐวุฒิและนายจตุพรเนี่ยมาไต่สวนให้ได้ความว่ามีการกระทำผิดอย่างที่คนร้องเรียนจริงหรือไม่ในวันที่18เมษายนค่ะอ้าวสงกรานต์ไม่ต้องหยุดกันแล้วเหรอเนี่ย15 16 17วิอีกทั้งเป็นเดือนเลยนะจานแต่มันอาจจะไม่รอดถึงตรงนั้นแล้วไงวันที่18เมษายนทั้งกากบาทไว้ก่อนค่ะนะว่าศาลจะเรียกจตุพรณัฐวุฒินะไปไต่สวนในเรื่องของการกระทำผิดในขณะที่บอกว่าไปปลุกปั่นประชาชนในขณะที่พูดง่ายๆมีการประกันตัวอยู่หรือไม่เอาแบบชาวบ้านประกันตัวมันก็ต้องสงบเสงี่ยมเจียมตัวใช่ไหมใช่ไม่ทำผิดเพิ่มเติมเพราะนั้นดูไว้ละกันวันที่18เมษายนมีอีกฮะกากบาทไว้อีกอันนี้เร็วนิดนึงอาจารย์ปิงกากบาทเรื่องยังวันที่12มีนาคมวันไหนน้องมีนาฮะวันพุธหน้าพุธหน้าฮะ1สัปดาห์พอดีค่ะวันพุธหน้า 9:30 นครับที่ประชุมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะมีมติให้นัดแถลงด้วยวาจาในเรื่องของคดีร้องคัดค้านร่างพรบเงินกู้2ล้านล้านบาทอ๋อหรอค่ะจำได้ไหมจำได้2ล้านล้านบาทในจะเป็นเงินต้นค่ะดอกเบี้ยอีก 3.6 ล้านล้านบาทรวมต้นรวมดอกอย่างน้อยนี่อย่างน้อยก่อนเพราะดอกเบี้ยอาจจะขยับได้ถ้าเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงเร็วร้ายเงินเฟ้อนี่เขาคิดแบบเอาหลักสถิติทางเศรษฐศาสตร์ก่อนว่าดอกมันน่าจะเท่านี้นะรวมแล้วเป็น 5.6 ล้านล้านบาทเงินใครอ่ะเงินใครภาษีเงินภาษีเราที่จะต้องเสียสิ้นเดือนมีนาคมเนี่ยอาจารย์ปิงต้องเสียมั้ยก็ต้องเสียสิเคยหนีมั้ยก็ต้องเสียเลี่ยงมั้ยก็ต้องเสียตามนั้นแหละอาจารย์ตามรายได้ที่พึงประเมินหรือบางทีไม่ต้องหรอกเขาหักหน้าที่จ่ายอย่างผมเนี่ยรับเงินเดือนเนี่ยสลิปเงินเดือนมาทุกคนเป็นมนุษย์เงินเดือนน่ะหักไปแล้วแล้วบางทีสิ้นปีอาจจะต้องเสียเพิ่มเพราะรวมแล้วเนี่ยยอดมันเกินใช่มั้ยงั้นสิ้นเดือนเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องเสียนี่เขายังถามเลยว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะอารยะขัดขืนไม่ส่งเสียภาษีให้รัฐบาลโจรนี่ดีกว่าหรือเปล่าถูกมั้ยแต่ว่านี่พูดให้ฟังว่าไอ้2ล้านล้านเนี่ยเขาจะนัดไต่สวนกันนะฮะวันที่12มีนาคมนี้ในคดีนี้นี่มีหลายเรื่องเลยนะส่วนอีกอันนี้เรื่องคดีอีกแล้ววันนี้มันเยอะจริงๆเนี่ย
ก็เป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้องค่ะเออนะฮะที่ขอให้ศาลสั่งให้นายสุเทพเทือกสุบรรณพูดง่ายๆลุงกำนันเนี่ยนะฮะยุติการกระทำเพื่อล้มล้างพูดง่ายๆมายุบม็อบเราอ่ะยุบมวลมหาประชาชนใช่ไหมไม่ได้ยุบการประท้วงต่อต้านรัฐบาลชั่วขับไล่เนี่ยยุบไม่ได้เพราะศาลบอกว่าเป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญใช่ค่ะถูกต้องเรามาไม่มีอะไรมีนกหวีดใช่ไหมมีความจริงค่ะแล้วไงผิดที่ไหนอ่ะค่ะหรือว่าเอ๊ะสปป.ล้านนาเมื่อวานห้ามนำเข้านกหวีดไม่ใช่เหรออ้าวอันนั้นมโนจารย์ห้ามพูดความจริงด้วยเปล่าเหมือนแนวเพอร์เจอร์ไปอาจารย์ห้ามพูดความจริงใครพูดความจริงทำไมเป็นกบฏเออให้มันรู้ไปสิทั้งศาลไม่รับคำร้องครับศาลบอกว่าการออกมาเรียกร้องของเราเนี่ยเป็นไปตามวิถีที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพโดยมีเหตุผลมาจากการต่อต้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรมจำได้ไหม31ตุลาคมไงใช่ค่ะสามเสนนั่นครั้งแรกเลยจำได้ไหมออกมาคือต้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรมใช่ค่ะซึ่งเป็นกฎหมายล้างผิดและเป็นการทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมกฎหมายทุกอย่างตอนนั้นคนบอกไว้เลยว่าจำได้ป่ะไม่ต้องเรียนแล้วนิติศาสตร์นะค่ะใครเลือกตั้งใครเป็นใหญ่ก็ขึ้นมาตัดสินกันเอาเองแล้วก็ยกมือกันในสภาว่าฆ่าคนถูกหรือผิดโกงภาษีถูกหรือผิดทำคดีผัวเมียซื้อผัวเซ็นถูกหรือผิดศาลตัดสินแล้วไม่เป็นไรก็มายกมือกันในสภาเพราะฉะนั้นนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์ยุบไปเลยไม่ต้องเรียนไม่ต้องมีจะตั้งหน้าตั้งตาโกงให้ได้เงินเยอะๆแล้วก็เลือกตั้งให้ชนะแล้วก็จ้างมันยกมือใครไม่ยกมือก็ไล่ออกมาจ้างมันเป็นประธานรัฐสภาจ้างมันเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าเอาน้องมาเป็นเสร็จแล้วก็ยกมือยกมือตีสามตีสี่นั่นไงเราถึงออกมาไล่แล้วก็ขับไล่พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเพราะนั้นศาลบอกว่าไม่รับคำร้องในการให้ยุติการกระทำแปลว่าเดินหน้าต่อไปก็คือศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ต้องรักษารัฐธรรมนูญอาจารย์ฉะนั้นรัฐธรรมนูญเนี่ยมีข้อนึงนะฮะได้เขียนว่าเรามีเสรีภาพในการมารวมตัวกันรวมกันโดยสงบและปราศจากอาวุธและในเรื่องของหน้าที่ของประชาชนเนี่ยข้อนึงเลยคือต้องเรามีหน้าที่รักษาชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญนี่ท่านก็ตัดสินตามที่รัฐธรรมนูญได้เขียนเอาไว้เราขึ้นบนเวทีทุกวันอ่านข่าวมีไมโครโฟนเป่านกหวีดบ้างใช่ไหมผิดตรงไหนใช่เออใช่ไม่ผิดเพราะฉะนั้นเราได้รับการคุ้มครองจำไว้นะครับใครถามบอกเลยนะฮะต่อมามีอีกนะวันนี้เขามีข่าวบอกว่าปปช.ค่ะปปช.เรื่องอะไรล่ะเรื่องโครงการรับจำนำข้าวที่บอกว่ามีการทุจริตวันนี้คุณหมอวรงค์พูดทุกวันพูดง่ายผมว่าพวกเราฟังเนี่ยจนเก่งกว่ารักษาการรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์อีกอ่ะหรือว่ารัฐมนตรีช่วยอ่ะที่ไม่รู้เรื่องเลยเพราะไม่ได้กินข้าวซดกาแฟตลอดนักข่าวถามอะไรก็ตอบไม่ได้วันนี้ปปช.ออกเอกสารในกรณีที่รักษาการนายกรัฐมนตรีคือยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะฮะบอกว่าขอให้ทนายความเข้าตรวจดูพยานหลักฐานแทนตัวเองค่ะคือพูดง่ายๆยิ่งลักษณ์จะไม่ให้ปากคำอ่ะอ๋อเหรอบอกว่าจะให้ทนายเข้าไปดูแทนตัวเองค่ะเพราะเธอไม่ทำอะไรอยู่แล้วนี่ปกติอ่ะค่ะอ้าวมีอะไรก็ดิฉันไม่ได้เข้าประชุมค่ะค่ะดิฉันไปต่างประเทศค่ะค่ะดิฉันว.5ค่ะดิฉันไม่ทราบค่ะดิฉันไปดายหญ้าขุดดินดูเผาป่าบ้างไปถอนหอมถอนกระเทียมบ้างถูกไหมค่ะไปนั่งยองยองเปิดหวอไหว้ศพอ้าวนี่ไงเธอไม่ว่างไม่อาจารย์ทำไมแบบไม่คิดที่จะชนะใจคนด้วยการความกล้าที่จะทำด้วยตัวเองบ้างอาจารย์ไม่เลยเขาบอกว่านี่นะปปช.พูดเหมือนอาจารย์ปิงพูดผมว่าเป็นคนเป็นตอนนี้ต้องเรียกอะไรรักษาการหรือเปล่าก็ไม่รู้บางคนยังตีความมาหมดอายุอาจจะเรียกเขาว่านรก.ก่อนแล้วกันนายกรักษาการน่ะนรก.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยมันนรกเลยนะนรก.นะผมย่อว่าอะไรนายกรักษาการนรก.มันคือนรกก็นรก.ยิ่งลักษณ์ค่ะปปช.บอกว่าในทางปฏิบัติแล้วปปช.ออกไปลายลักษณ์อักษรนะในทางปฏิบัตินายกรัฐมนตรีต้องเดินทางมาด้วยตนเองนี่ถึงขนาดว่าเหมือนนี่เหมือนเราเรียนหนังสือแล้วอาจารย์ต้องมาเรียกปิงเข้าเรียนได้แล้วอ่ะมันอายมั้ยหนูมาทุกครั้งนะไม่มีโดนนี่ครูมาเรียกหน้าห้องแล้วอ่ะค่ะแต่ปปช.มีเมตตาเพราะเห็นว่าเรียกแล้วก็ไม่มาเธอจะถอนหอมถอนกระเทียมไปดูหมีในสวนสัตว์เชียงใหม่บ้างไปดูโอท็อปอยู่สิงห์บุรีอะไรเงี้ย
คือแน่นอนนายกก็ต้องไปสิงห์บุรีที่ว่าติดทะเลใช่ไหมที่อาจารย์เป็นเมืองท่าของเนี่ยรัฐใหม่เนี่ยคือแน่นอนถ้าบ้านเมืองมันปกติเธอว่างเนี่ยก็ไปดูเหอะถอนหอมถอนกระเทียมดูหมีออกลูกแล้วก็ดูไปแต่บ้านเมืองเป็นอย่างเงี้ยเลือกตั้งคาราคาซังโมคะไม่โมคะข้าวคนก็ไม่ได้เงินแล้วเธอไม่เรียงลำดับความสำคัญแต่ปปช.บอกว่านายกเนี่ยต้องมาด้วยตัวเองแต่อนุญาตให้ทนายความสามารถมาตรวจสอบแทนนายกมนตรีได้แปลว่าคงเหลือขอแล้วอะนะแต่ในเงื่อนไขนี่ฟังเงื่อนไขนี่เหมือนหน้าชามากฟังเงื่อนไขของปปช.นะเงื่อนไขของปปช.บอกว่าที่จะให้ทนายมาดูพยานหลักฐานแทนนรก.ยิ่งลักษณ์เนี่ยภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะต้องดำเนินการสั่งการมิให้มีการข่มขู่ขัดขวางคุกคามในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปปช.อย่างเด็ดขาดแปลว่าอะไรอาจารย์ปิงแปลก็แปลว่าโดนคุกคามมั้งอาจารย์อ้าวก็เห็นอยู่ที่ไปอุดรูเคยเทปูนล้อมเอาโซ่ล่ามค่ะเขามีแต่ประชาธิปไตยเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดคดีความอะไรจะผิดจะถูกก็ต้องไต่สวนใช่ค่ะไปชี้แจงแถลงไขใช่แล้วถ้าคนทำถูกผมจำได้เลยอาจารย์บุญส่งบอกว่ายิ่งไต่สวนเร็วยิ่งชอบเพราะว่ามันจะได้ไปนี่กระดาษเป็นอย่างนี้หลักฐานเป็นอย่างนี้ฉันถูกจะจบกันไปนี่ไม่ค่ะไอ้คนที่บอกรักษาประชาธิปไตยบอกว่าไม่เอาฉันจะไปปิดปปช.ไม่ให้ปปช.เรียกนายกมาสอบค่ะมันแปลว่าอะไรสันนิษฐานไว้ได้เลยแต่ว่ามันทำผิดค่ะเออนะทีนี้ปปช.บอกว่าเนี่ยให้ทนายมาก็ได้แต่ต้องสั่งไม่ให้มีการคุกคามชุมนุมปปช.อย่างเด็ดขาดโอ้โหนี่ฟังแล้วหน้าชาแปลว่าพูดง่ายๆยิ่งลักษณ์เธอต้องหยุดให้คนมาคุกคามปปช.ได้แล้วมันดูไม่ดีอยู่ในข้อแม้นี้ดูไม่ดีอ่ะมันดูเลวเลยแหละไม่ใช่ดูไม่ดีใช่อาจารย์อ้าวดูแบบไม่ดีอ่ะอ้าวสายหัวแล้วถ้าเราเป็นนายกเนี่ยแล้วเราบริสุทธิ์เราต้องบอกว่าฉันขอพิสูจน์ความบริสุทธิ์อ่ะถ้าสีดาเนี่ยต้องลุยไฟอ่ะใช่ใช่แล้วถ้าลุยแล้วไม่เป็นไรเนี่ยโลกแซ่สองสรรเสริญค่ะและไอ้คนที่มาตำหนิติเตียงก็จะต้องตายในบัตรดลเหมือนเมื่อวานอ่ะหลวงพ่ออะไรนะที่บอกมันเป็นเช่นนั้นหรือใช่ที่โดนใส่ความว่าตัวไปได้กับผู้หญิงใช่ไหมจารย์ค่ะถูกไหมถ้าเป็นความจริงเนี่ยเราลุยไฟตรงไหนเราก็รอดเพราะว่าพระแม่ธรณีพระเพลิงต้องช่วยเหลือเราแต่นี้ในแง่กฎหมายถ้ามีความจริงถูกต้องเปิดโกดังครบเงินก็มี G2G ครบถ้วนค่ะจะกลัวอะไรอ่ะใช่ค่ะอ้าวทำไมต้องไปล้อมโซ่ไว้ทำไมต้องเอาปูนไปเทปปปช.ปปช.เลยบอกว่าห้ามนะถ้าเธอยังข่มขู่ขัดขวางเนี่ยตอนนี้ไม่ยกเว้นให้แล้วนะค่ะเออทั้งนั้นเนี่ยปปช.บอกว่าถ้ายังมีการข่มขู่ขัดขวางคุกคามจากกลุ่มมวลชนให้ยุติการไต่สวนนรก.นายกรัฐมนตรีเนี่ยปปช.จะยุติการอนุญาตให้ตรวจพยานหลักฐานดังกล่าวทันทีนี่คือปราณีแล้วเพราะว่าปปช.บอกว่าจริงๆนายกต้องมาเองค่ะแต่อ่ะเรียกแล้วก็ไม่มาเหลือขอจริงๆอาจารย์ปปช.นี่ต้องได้รับเกียรติกว่านี้นะอาจารย์เพราะหน่วยงานนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นธรรมาภิบาลอาจารย์นึกออกถูกนี่คือการแสดงความโปร่งใสถูกต้องแล้วทำไมคนที่อ้างว่าประชาธิปไตยเนี่ยอะไรก็ประชาธิปไตยทำไมต้องไปปิดประตูค่ะไม่ให้นายกเข้าไปให้การให้มันแจ้งแถลงไขออกไปอาจารย์ทราบใช่ไหมว่าปปช.เป็น1ใน4องค์กรอิสระครับเขาตั้งองค์กรอิสระมาเพื่อตรวจสอบความยุติธรรมคือธรรมาภิบาลฉะนั้นคุณต้องให้อำนาจกับ4องค์กรนี้มากๆนะครับปปช.กกต.ตรวจการตรวจเงินเนี่ยค่ะ4องค์กรและในทางตรงกันข้ามถ้าคุณบริสุทธิ์พูดแล้วปปช.จะกลายเป็นตราประทับยืนยันว่าฉันไม่ผิดเพราะฉันได้ผ่านกระบวนการไต่สวนแล้วใช่อาจารย์ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณก็สามารถใช้ตราของปปช.ถ้าผ่านใช่ค่ะนี่ไงฉันยืดอกนี่ใครมาว่าฉันทั้งแผ่นดินเนี่ยข้าวฉันก็ไม่ได้โกงใช่ถูกไหมจริงนะจริงๆนะเชียร์นะถ้าเข้าไปศาลเลยถ้าเราถูกนะอาจารย์เราจะได้แบบว่ามานั่งบอกกับพี่น้องว่าเราถูกไงอาจารย์แล้วนี่กลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรนั่นน่ะสิอาจารย์ปิงกลัวอะไรไม่ใช่ฉันไม่พูดถึงในข่าวเออต่ออีกโอ้โหนี่เป็นเรื่องของกฎหมายบ้านเราต้องอยู่ด้วยกฎหมายค่ะอันนี้ต่ออีกว่าเรื่องต่อจากข้าวอีกเหมือนกันอ๋อหรอตายแล้วเป็นมหากาพย์ไปนะอาจารย์มหากาพย์เลยนายปรเมศอินทรชุมนุมเลขานุการรองอัยการสูงสุดในฐานะทนายความของกลุ่มชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินพูดง่ายทนายของชาวนาที่ไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวเมื่อกี้ที่ปปช.เขาจะสอบแล้วไม่ยอมนายกไม่ยอมเข้าเนี่ยได้ยื่นฟ้องฟังนะ
ฟ้องนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรและพวกอีก7รายต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องทั้ง7รายคือนายกและขี้ข้าอีก7คนเนี่ยร่วมกันชำระเงินตามสัญญาจำนำข้าวเปลือกพูดง่ายชาวนาที่ถือใบประทวนแล้วไม่ได้เงินเนี่ยรวมตัวกันฟ้องและอัยการก็ส่งฟ้องแล้วค่าจำนำข้าวที่รัฐบาลเนี่ยติดหนี้ชาวนาอยู่เนี่ยเอาเฉพาะที่เขามารวมตัวกันฟ้องเนี่ยตอนนี้2,338,992.65 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จหุ่นอายนะฮะก็วันนั้นไงเหมือนที่ป้าแพนเค้กไงเราถามบอกว่าที่เอาไปประท้วงน่ะจะเอาดอกไหมป้ามันก็ว่าอ้าวเขาต้องมันเป็นสิทธิ์ที่เขาต้องได้เพราะว่าตอนนี้เขาไม่มีอะไรกินเขาไปกู้เงินและคนกู้เงินบอกว่ายังไม่ต้องใช้ดอกก็ได้หรอไม่ได้ต้องเสียดอกถูกไหมมันก็เป็นความชอบธรรมที่คนให้กู้จะต้องได้ทั้งนั้นฉะนั้นแน่นอนนี่ไงคดีมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเป็นแต่เดี๋ยวนี้นะเคยได้ยินมาแต่ก่อนรัฐบาลเป็นประกันอ่ะเดี๋ยวนี้รัฐบาลเป็นประกันนี่ใครเชื่อบ้างถ้ามีคำว่ารัฐบาลเป็นประกันแปลว่านี่ศูนย์แน่นี่มันเสียชื่อรัฐบาลนะอ้าวอาจารย์รู้หรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตออกนอกข่าวอาจารย์นะข้าวโพดก็เอาแล้วนะอาจารย์ข้าวโพดตอนนี้ก็มีปัญหาแล้วนะฮะมีม็อบข้าวโพดนะอาจารย์เพชรบูรณ์ค่ะเห็นมั้ยนี่คืองามหน้าไงน้ำลดต่อคุณเอาแค่ข้าวก่อนทีนี้คุณปรเมศซึ่งเป็นเลขานุการรองอัยการสูงสุดเนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้เอกสารใบประทวนที่มาให้ช่วยยื่นฟ้องเรียกเงินหนี้ของชาวนาจากรัฐบาลเนี่ยมีประมาณ500ถึง600รายซึ่งถือว่ายังน้อยอยู่นะใช่เพราะว่าเท่าที่ฟังคุณหมอว่าลงเมื่อเย็นเนี่ย 900,000 กว่ารายอ่ะคุณไงล้านนึงอ่ะล้านใบประทวนน่ะค่ะอันนี้5ถึง600เองนะฮะก็ยังมากอยู่ก็ยังตรวจสอบไม่ครบก็เลยถึงได้บอกว่าแค่2 ล้านกว่าบาทเนี่ยเป็นการฟ้องในจำนวน22รายแรกที่เอกสารพร้อมแค่22นะแล้วล้านรายนี่กี่บาทใช่อาจารย์ฮะใช่แล้วรัฐบาลเป็นประกันนี่ต่อไปนี้ได้ยินคำว่ารัฐบาลเป็นประกันนี่เป็นประกันว่าเบี้ยวแน่นอนหรออ้าวค่ะเสียชื่อนะใช่นี่คือความเคลื่อนไหวของการต่อสู้ด้วยกฎหมายถูกต้องไหมอย่างนี้จะมาไล่เขาได้ยังไงอ่ะใช่อาจารย์โครงการนี่เหมือนเป็นจุดอ่อนเลยนะอาจารย์จำนำข้าวเนี่ยครับค่ะเพราะฉะนั้นจบเรื่องจำนำข้าวไปก่อนค่ะกิจกรรมที่เมื่อวานนี้เพราะเราข้ามวันมาแล้วที่ผ่านมาจะเห็นข่าวไปทุกช่องเลยครับอีกเรื่องคือน้องตันอ๋อฮะกิจพัฒน์กฤดากรคนสวยของเราเอาดอกไม้สวยๆรู้ไหมอาจารย์ปิงไปซื้อมาให้เออนะดอกไม้สวยๆไปให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโอ้ชอบเบลเลอร์เลยแล้วเป็นดอกไม้เนี่ยนะฮะเอาไปให้พลเอกประยุทธ์ผู้บัญชาการทหารบกที่กองบัญชาการทหารเอากองบัญชาการกองทัพบกอุ้ยหน้าบานทั้งคู่นะฮะดอกไม้ที่เห็นเนี่ยจะเป็นดอกไม้ที่มีความหมายสีอะไรสีธงชาติแดงขาวน้ำเงินสวยงามจริงๆครับเนี่ยเหมือนเนี่ยโบลิปินผมเนี่ยนะบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าให้กำลังใจกองทัพบกทหารบกให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าทหารเนี่ยอยู่เคียงข้างประชาชนแล้วก็ทหารทำหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศชาติในขณะเดียวกันน้องตันบอกว่าเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ในการขอบคุณกองทัพบกที่จัดกำลังดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ชุมนุมของเราขอบคุณทหารด้วยนะครับขอเสียงนกหวีดด้วยครับค่ะแล้วขอเสียงนกหวีดขอบคุณทหารที่ดูแลเราด้วยนะครับค่ะเพราะว่าเราดอกไม้ไปให้พลเอกประยุทธ์เราขอมอบเสียงนกหวีดให้กับพี่ๆน้องๆทหารที่ดูแลความปลอดภัยของเราอยู่รอบๆเนี่ยค่ะอาจารย์ขาดอกไม้ที่ให้เนี่ยคงไม่ได้แปลว่าดอกไม้หรอกค่ะแต่ดอกไม้นั้นแทนความรู้สึกที่ดีความรู้สึกขอบคุณค่ะเหมือนขอมอบดอกไม้นี้เพื่อมวลประชาแต่ขอมอบดอกไม้นี้เพื่อหมู่มวลทหารค่ะที่มาดูแลเราค่ะเมื่อวานผมก็แทนที่จะปกติจะขึ้นรถไฟฟ้าตรงนี้ขึ้นมาแล้วมาโผล่สถานีสีลมค่ะนะผมเทเลทาร่าไปขึ้นสถานีสวนลุมพินีเพราะว่าอ้าวสวนลุมไงเวทีสวนลุมก็ขึ้นสวนลุมโผล่ขึ้นมาอ้าวไม่ใช่ก็เลยเดินอ๋อหรอเดินเดินเรียบมาเนี่ยก็สวัสดีพี่ทหารเรียบไหนเรียบทางด่วนเหรอเรียบถนนพระราม4มาไงอ๋อเนี่ยแหละถึงได้บอกว่าเห็นผมก็ไปสวัสดีคุณพี่ๆน้องๆที่เขามาดูแลความปลอดภัยให้เราเนี่ยนะรอบๆบริเวณนี่ไงจึงเป็นเหตุให้น้องตันกิจพัฒน์กฤดากรวันนี้เอาดอกไม้ไปให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะแต่ถึงได้บอกว่าน้องๆตรงนี้พี่ๆตรงนี้เนี่ยไม่ได้ดอกไม้เราขอมอบเสียงนกหวีดให้พี่ๆน้องๆที่อยู่รอบๆเราครับเพราะว่าเราไปมอบให้พูดง่ายหัวหน้าหน่วยงานนะอาจจะยังไม่ได้
็นข่าวไม่ได้ดูข่าวอยู่ตามเต็นท์ต่างๆเนี่ยฝากคำขอบคุณไปด้วยจากพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราก็มีน้ำใจให้กับพี่ๆน้องๆทหารหารที่มาดูแลความปลอดภัยให้เราด้วยขอบคุณอย่างสูงครับใช่เอาเงียบสงบเลยเห็นไหมใช่อาจารย์ใช่แล้วครับแต่ก่อนอ่ะตอนอยู่สี่เวทีอ่ะเป็นไงอ่ะค่ะค่ะเป็นไงอ่ะตอนนั้นพี่ๆทหารอาจจะคิดว่าไม่น่าจะเกิดเรื่องอะไรที่มันเลวร้ายอาจารย์เราอยู่นี่เรารู้เพราะว่าแบบมันคือคนไทยเหมือนกันมันคืออำนาจมืดของคนที่มีอิทธิพลในประเทศนี้คุกคามต่อประชาชนที่มามือเปล่าถูกไหมจนกระทั่งมีการเสียชีวิตอ่ะพูดจริงหลายคนบอกว่าไม่อยากได้ยินเสียงกลุ่ยเลยตอนเย็นใช่ไหมเศร้าอ่ะงั้นเราก็จึงต้องมีมาตรการในการที่จะเราเรียนรู้จากข้อบกพร่องของเราค่ะนะงั้นเรามาที่นี่เงียบไปแล้วเห็นไหมค่ะเงียบไปแล้วนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือกองทัพช่วยดูแลพวกเราอยู่ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับค่ะใช่แล้วค่ะอีกเรื่องนึงไอ้พวกนี้ไม่ทำดีอะไรอาจารย์ปิงดูสิดูแล้วของขึ้นมา วันนี้ฮะมีเยอะจริงมีเยอะนะในเครือข่ายของสังคมออนไลน์ไอ้ภาษาไทยจะเรียกว่าไงเดี๋ยวสังคมออนไลน์อะไรนะคะภาษาไทยสังคมออนไลน์ไม่อยากใช้คำว่าออนไลน์ภาษาอังกฤษไงสังคมบางคำมันจะเป็นคำศัพท์มันเขาเรียกว่าคำที่ทับศัพท์มาเลยอาจารย์เรียกออนไลน์เนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็เป็นที่แบบเข้าใจเหมือนอย่างคอมพิวเตอร์นะอาจารย์เขาเรียกอย่างเป็นทางการว่าคณิตกรแต่ไม่มีใครเขาพูดนะใช่ไหมอาจารย์ผมพยายามนึกว่าเนี่ยสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะค่ะเครือข่ายสังคมค่ะในระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์มันก็ยังออนไลน์อยู่ทีนะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอ่ะพูดง่ายเอาง่ายนะในอินเทอร์เน็ตใน Facebook ใน LINE ใน WhatsApp อะไรก็แล้วแต่โดยที่ชอบไลน์กันนะฮะส่งกันเต็มผมก็ได้เหมือนกันเป็นภาพฮะเป็นภาพผ้าไวนิลสีแดงไม่ต้องบอกเลยนะสีแดงนะถูกแขวนอยู่บนสะพานลอยย่านอนุสรณ์สถานถนนวิภาวดีบางเขนรู้จักมั้ยวิ่งทางไปดอนเมืองอ่ะเลยออกไปมันก็จะมีอนุสาวรีย์ที่เป็นพานพุ่มขึ้นไปน่ะศิลปากรออกแบบชนะนะเป็นอนุสรณ์สถานทางออกไปทางรังสิตน่ะอ๋อฮะฮะสวยเชียวเป็นยอดแหลมมึงขึ้นมาเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยมีคนเอาผ้าป้ายไวนิลสีแดงเขียนข้อความว่าดังนี้ฮะฟังดูนะค่ะอยู่กันด้วยความสามัคคีไม่ได้ค่ะก็แบ่งแยกกันอยู่แปลว่าอะไรอาจารย์เก่งเนี่ยอยู่กันด้วยความสามัคคีไม่ได้ก็แบ่งแยกกันอยู่หรอเอ๊ะแปลว่าอะไรสามัคคีแปลว่าอะไรสามัคคีแปลว่าเราต้องยอมให้พวกเขามาตีเรายิงเรายอมให้เขาทุจริตยอมให้เขาละเมิดกฎหมายค่ะค่ะเหรอค่ะยอมให้เขาสามัคคีแปลว่ารักกันอาจารย์แปลง่ายๆเลยรักกันแล้วแปลว่าเราต้องสามัคคีกับคนที่ออกกฎหมายล้างผิดคนโกงออกกฎหมายล้างผิดคนยิงประชาชนคนเผาเมืองทำไมในเมื่อเราเข้ากันไม่ได้ทำไมไม่ใช่คำว่าเราแยกกันอยู่ทำไมต้องแยกแผ่นดินคะเออทำไมไม่แยกกันอยู่อ่ะนี่แล้วเหมือนคนทะเลาะกันก็แยกกันอยู่ไม่ใช่ว่าเราต้องแยกแผ่นดินนี่อันนี้บรรทัดแรกนะบรรทัดที่สองนี่คือตัวใหญ่เบ้อเลยขอโทษไม่ได้พูดคำหยาบแต่อ่านคำที่อยู่บนนั้นนะถือว่าเป็นคำขุนรามมึงกับกูแยกแผ่นดินกันเลยค่ะนี่ไงแล้วไงอ่ะตกลงถ้าคนมาต่อต้านว่าคุณทำผิดกฎหมายคุณโกง คุณไม่ยอมไปให้ไต่สวนคุณไม่มีความโปร่งใส คุณไม่ยอมใช้งบประมาณตามหลักพระราชบัญญัติงบประมาณคุณใช้นอกระบบ คุณยิงประชาชนมือเปล่าใช้อำนาจสั่งคนมาสลายการชุมนุมที่ผ่านฟ้าที่หน้าไทยญี่ปุ่นดินแดงตายไปเท่าไหร่เจ็บไป700กว่าตายไป20มีเด็กด้วยอ้าวแล้วถ้าเราต่อต้านกลายเป็นว่าเราไม่สามัคคีมึงกับกูแยกแผ่นดินกันเลยเอ๊ะจะอยู่กันยังไงคือแล้วจะเรียกร้องประชาธิปไตยทำไมไม่อาจารย์คำมันก็แรงไปหน่อยนะคำแรกคือมึงกับกูเนี่ยมันไม่ควรจะไปติดอยู่ตรงไอ้พวกนี้นะอาจารย์นึกออกมาดูไม่สุภาพ1นะ2ต้องขอโทษที่ต้องอ่านตามถูกค่ะ2แล้วอันคือแบบถ้ามันบางอารมณ์มันได้แต่ถ้ามันเป็นตัวอักษรที่มันอย่างงี้แล้วมันไม่ควรอาจารย์ภาษาพูดแล้วก็มาแยกอนุโลมใช่มั้ยแยกใช่อาจารย์แต่มันบางครั้งมันอยู่เพื่อมันจะเขียนแล้วมันอยู่ใช่ไล่คำว่าแยกตรงนั้นนะคนวิ่งเข้าวิ่งออกเอาเรียกกันใช่ฝรั่งคงอ่านไม่ออกอ่ะแต่คนไทยอ่ะเด็กไปแม่เขาหมายถึงใครแล้วมึงสมมติเด็กช่างถามแม่แล้วมึงกับกูมึงคือใครกูคือใครแล้วแยกแผ่นดินทำไมแม่ใช่ค่ะแล้วสามัคคีใครไม่สามัคคีแม่ใช่ใช่แยกแผ่นดินน่ะมันแรงอาจารย์ตกลงค่ะอาจารย์สับเลยเขามีชัดลงชื่อนะการตอบคำพูดด้วยกันสามัคคีไม่ได้ก็แบ่งอยู่กับแผ่นดินกันเลยโกตีเรดการ์ด
แล้วต้องใช่เขาจริงๆประจานสำคัญคือใช่เขาหรือเปล่าหรือว่ามีคนเอาชื่อเขามาอ้างเนี่ยนี่ค่ะแล้วเอารูปตัวเองแปะไว้ด้วยจริงประจานเออค่ะนี่แหละไม่รู้ล่ะเนี่ยคนถ่ายลงมาแต่เลดการ์ดนี่นะจานจริงๆแล้วเลดการ์ดเนี่ยเป็นชื่อเยาวชนแดงที่อยู่ในยุคของการเขาเรียกว่าปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนแดงหรือสาธารณประชาชนจีนค่ะเขาว่าไอ้พวกนี้มันคล้ายๆกับหลายๆเรื่องนะเรดการ์ดของจีนบราวเชิร์ตค่ะบราวเชิร์ตของใครมันถึงไม่ออกแต่เรดการ์ดนี่นะจารย์เป็นการจับโดยภรรยาน้อยหรือเมียน้อยของเหมาเจ๋อตุงที่เคยบอกอาจารย์ ชื่อว่านางเจียงชิงแล้วเรดการ์ดเนี่ยไว้ทำอะไรที่จีนอ่ะเขาก็ปลุกระดมพวกเด็กๆอาจารย์แล้วอย่าไปรักพ่อแม่เขาบอกนี้นะพ่อแม่เนี่ยแค่ให้คลอดออกมาเธอต้องนับถือประเทศอะไรอย่างงี้นี่คือเรดการ์ดจริงๆอาจารย์แล้วเขาไปทำอะไรก่อนอย่าไปนับถือศักดินานู่นนี่นั่นอาจารย์สรุปเลยนะอาจารย์ทั้งหมดตั้งขึ้นมาทำไมรู้ป่ะแล้วอย่าไปดูรายละเอียดว่าฮาวอ่ะแล้วเอาเลยว่าแบบว่าวัดเลยอ่ะคือต้องการอะไรเออสรุปคือตอนนั้นเหมาเจ๋อตุงอะค่ะตอนแรกๆมีอำนาจเยอะแล้วตอนหลังอำนาจน้อยภริยาน้อยก็เลยจัดอีเวนต์ค่ะอาจารย์อีนี่คืออีเวนต์เพื่อจะดึงอำนาจกลับขึ้นมาจะนึกออกเปล่าเขากลัวว่าอำนาจจะสร้างกระแสถูกเพราะเหมาเจ๋อตุงอำนาจน้อยลงฉะนั้นจึงต้องมีเลดการ์ดขึ้นมาเพื่อจะทำให้ฟูอำนาจขึ้นมาแล้วมีน้อยจัดให้ถูกต้องอาจารย์แล้วกำลังจะกำจัดนี่นะฮะศัตรูของเขาก็คือตั้งเสี่ยวผิงแต่ตั้งเสี่ยวผิงเนี่ยชิงจัดการก่อนเมื่อปี1976ค่ะเรื่องมันคืออย่างนี้อาจารย์เลดการ์ดนี่ยังไม่จบลงชื่อกันเสร็จแล้วชัดเจนไปดูในคลิปได้ YouTube อาจารย์บอกว่าเอ๊ะเขาใส่ร้ายเปล่าไปฟังเสียงเราไม่พูดนะแต่ว่าเดี๋ยวมันการออกอากาศซ้ำเพราะว่าวันที่4มีนาที่ผ่านมาข้ามมันเองนะสถานีโทรทัศน์สปริงนิวออกอากาศสัมภาษณ์ตาคนนี้ตาโกติที่มีรูปมีชื่อบอกว่าลงชื่ออยู่เนี่ยออกแล้วโกติพูดไว้ชัดเจนตอนหนึ่งบอกว่าวันนี้อารมณ์กำลังรุนแรงแก้ปัญหาของประเทศได้เพราะคุยกันดีๆไม่ได้แล้วผมขอกำลังสนับสนุนถ้ามีเอามาผมก็จะฝึกเหมือนกันผมไม่ใช่คนก้าวร้าวรุนแรงแต่ผมเป็นคนจริงจังค่ะพูดง่ายอยู่ไม่ได้ก็จะอยู่กันเลยแยกกันอยู่ค่ะอ่ะนี่แหละไปดูกันได้ในข่าวของ Spring News เมื่อวันที่4มีนาคมไม่ว่าอาจารย์ไม่ว่าเป็นใครอาจารย์แต่เมื่ออยู่ในแผ่นดินไทยก็ต้องรักเมืองไทยกันอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องคุยกันอาจารย์เราคนไทยค่ะคืออย่างน้อยที่สุดคุณต้องเคารพกฎหมายถูกแล้วนั่นคือมาตรฐานต่ำสุดของสังคมที่เราจะอยู่ด้วยกันค่ะแล้วพอเถอะอย่าปลุกปั่นคนไทยให้มาทะเลาะกันเลยอ่ะเพราะคนที่ได้ผลประโยชน์ไม่มีกี่คนหรอกแต่คนที่ต้องมารับผลอ่ะมันคือทั้งนี้ทั้งนั้นนะทั้งหมดไม่มีใครชนะผู้แพ้มีผู้เดียวคือประเทศชาติใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเข้าใจว่าแต่ละคนมีอารมณ์อันนี้เข้าใจอาจารย์แต่เราต้องคิดถึงประเทศอาจารย์ว่าประเทศเราจะเดินยังไงใช่ไหมอาจารย์ต้องถามว่าเขาคิดถึงประเทศอะไรเขมรหรือเปล่าไม่อาจารย์ที่สำคัญวันหนึ่งรุ่นพวกเราก็ต้องไปแล้วหรือเปล่าทำไมเราไม่คิดถึงรุ่นลูกหลานว่าจะอยู่ยังไงเขาคิดเหมือนเขาจะอยู่ถาวรพันปีเป็นไปไม่ได้อาจารย์ต้องคิดถึงรุ่นลูกหลานต้องอยู่อย่างจบไม่จบนี่ค่ะกลุ่มคนเสื้อแดงเชียงรายในเขตเลือกตั้งที่5ประกอบด้วยอำเภอเทิงพญาเมงรายเวียงแก่นเชียงของและขุนตาลเมื่อวานเราพูดถึงอาจักรอยู่เลยนะนำโดยนายสมรัตยาวิไลแกนนำกลุ่มแขวนแดงเพื่อประชาธิปไตยเอารถขยายเสียงตระเวนตั้งโต๊ะรับอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยไม่สนใจกองทัพที่ได้ส่งให้กองทัพภาคที่3เนี่ยไปตรวจสอบแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มคนเสื้อแดงที่จัดตั้งกองกำลังและขึ้นป้ายที่มีข้อความแบ่งแยกดินแดนถูกไหมตอนนี้ทหารเขาเอาจริงเพราะมันผิดกฎหมายมาตราหนึ่งเลยรัฐธรรมนูญเขาก็ต้องจัดการกับคนที่มาขึ้นป้ายและมีความคิดและการกระทำด้วยไม่ใช่คิดอย่างเดียวมีป้ายมีการปราศัยตรงนี้มีการชักชวนคนและสะสมกำลังแล้วเพราะนั้นกองทัพภาคที่3จะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มคนเสื้อแดงที่มีการจัดตั้งกองกำลังและทำป้ายเช่นนี้ขึ้นตอนนี้มันเลยเดินมีข่าวไงโอ้ก็พูดเนี่ยเขาอึดอัดมันไม่จริงหรอกรัฐบาลเอ้ยกองทัพก็จะตื่นตูมไปเลยคนพวกนี้เขาอึดอัดกับประเทศที่มี2มาตรฐานเอ๊ะถ้าอึดอัดแล้วเราพูดทำอะไรผิดกฎหมายได้ด้วยเหรอคืออัดแล้วเผาคืออัดแล้วหยิบของคืออัดแล้วยิงคนตายคืออัดแล้วจับจ้วงต้องจับจ้วงแล้วเอาแค่อึดอัดแล้วมาด่าพ่อผมเนี่ยคุณก็ผิดแล้วอะค่ะค่ะอ้าวใช่ครับแต่ผมอึดอัดบ้างยิงคุณตายแล้วผมบอกว่าขอโทษเถอะเผอิญอึดอัดเองตายไปก่อนแล้วกันได้ไหมค่ะไม่ได้ค่ะมันก็อยู่ใต้กฎหมายถูกไหมอย่ามาอ้างว่าอึดอัดเป็นสัญลักษณ์ค่ะไม่มีพูดจบแล้วทำแล้วนี่ความผิด
ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะไม่อาจารย์ไม่ควรแบ่งพื้นที่อาจารย์เพราะว่าไงก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจังหวัดอาจารย์รู้ใช่ไหมว่าเมืองไทยเอกลักษณ์ของเราเนี่ยรายได้ของแต่ละจังหวัดก็มาจากการท่องเที่ยวการว่าเราเอาจังหวัดอะไรเนี่ยเข้าไปเกี่ยวกับการเมืองทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวที่ไปจังหวัดนั้นจะน้อยลงถูกไหมอาจารย์ชาวบ้านจังหวัดของถ้าเรารักจังหวัดเราจริงๆอยากให้ทำให้ชาวบ้านจังหวัดเราเดือดร้อนก็ต้องทำให้คนอยากไปอ่ะบรรยากาศถูกไหมทำให้แบบจังหวัดนี้เป็นของใครมันไม่เป็นของใครแล้วค่ะมันเป็นของพี่น้องทุกคนเป็นของทุกคนใช่อาจารย์แล้วไม่ใช่แค่คนในจังหวัดเป็นของคนทุกคนในประเทศนี้แล้วบางทีพูดได้มากกว่านั้นเองนะประเทศเราเนี่ยเมืองต่างๆตอนนี้อย่าบอกว่าเป็นเจ้าของแต่หมายถึงนักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่คนไทยไม่ควรเที่ยวกันทั่วโลกใช่ใช่ยกเลยค่ะกรุงเทพเนี่ยก็ติดอันดับหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของโลกมาหลายปีอันดับหนึ่งนะใช่อาจารย์และเชียงใหม่ก็อันดับสามหลายปีชนะโรมอิตาลีปารีสฝรั่งเศสหมดเลยเชียงใหม่น่ารักมากอาจารย์ถูกไหมค่ะแล้วคุณกำลังทำลายสิ่งนี้ค่ะเพราะเรื่องอะไรที่คุณแอบบอกว่าอึดอัดค่ะแล้วคุณอึดอัดแล้วคนอื่นก็เดือดร้อนน่ะไม่อาจารย์อันนี้โอเคแต่ว่าเราจะบอกว่าแค่บอกว่าเวลาที่คุณอะไรอย่างเงี้ยอย่าพยายามเอาตัวจังหวัดอะไรไปเกี่ยวข้องไงอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวมันก็มีอคติต่อกันมันไม่ดีอ่ะนี่ก็แยกแผ่นดินรักพยายามสร้างความแตกแยกไม่รักจังหวัดเราต้องรักจังหวัดตัวเราเองอย่าให้คนรู้สึกว่าไปแล้วมันน่ากลัวเพราะว่ามันต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวอาจารย์ต้องทำให้รู้สึกว่าบรรยากาศคือมันคนละเรื่องกันเราต้องไปต่อสู้ทางการเมืองกันแต่อย่าไปยุ่งกับประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่เขารักกันอาจารย์ได้ยินป่ะหรอถ้ามาแล้วเนี่ยเอาแต่ตัวกลับไปเอาหัวทิ้งไว้อะไม่ดีเลยค่ะไม่ดีเลยคำพูดนี้ได้ยินมั้ยค่ะเอาพูดกันเลยดีเจอ้วนน่ะดีเจอ้วนเนี่ยมันจะอ้วนถาวรแล้วตอนนี้เพราะคนเขาไม่เอามาแล้วอ่ะถูกมั้ยค่ะพูดได้ยังไงแผ่นดินนี้เป็นของใครทำไมถึงได้บอกว่ามาเชียงใหม่ค่ะกลับไปได้แต่ตัวแต่หัวทิ้งไว้เชียงใหม่ค่ะเราพูดง่ายๆแหละผมก็ไม่ได้คิดว่าคนเชียงใหม่จะพูดคำนี้อยู่แล้วเพื่อนผมเยอะและคนเชียงใหม่นะจริงไม่เชียงแค่เชียงใหม่อ่ะเหนือเนี่ยพูดจาไพเราะมากภาษาที่ไพเราะจริงๆนะที่พูดไม่ได้เยินยอนะอาจารย์น่ารักมากเขาทะเลาะกันยังพูดเหมือนจีบเลยอ่ะเจ้าจะอู้จะอู้จะอี้จะอั้นอะไรเงี้ยถูกป่ะเสน่ห์มันเป็นภาษาที่ภาคเหนือเป็นภาคที่แปลไม่ออกแต่อยากฟังเขาไพเราะเอาแค่ภาษาก็รู้แล้วว่าน้ำใจเป็นยังไงผมไม่เชื่อว่าคนพวกนี้เป็นคนเชียงใหม่ที่ออกมาพูดแล้วทำให้คนเชียงใหม่เสียหายค่ะคนเชียงใหม่ถึงออกมาต่อต้านแล้วนะตอนนี้ใช่ค่ะบอกไม่ใช่คนเชียงใหม่ก็ออกมาต่อต้านไม่คิดจะแยกแผ่นดินไม่คิดจะแบ่งแยกประเทศไทยใดทั้งสิ้นคนเริ่มต่อต้านแล้วเพราะว่าเขาทนไม่ไหวคือสำคัญอาจารย์การดำเนินการทางด้านการเมืองอย่าเอาประชาชนเนี่ยไปเป็นอะไรนะอาจารย์มาเป็นเครื่องมือกันโอ้มันไม่ดีจริงๆนะมันแย่นะอาจารย์ในที่สุดผู้ที่พ่ายแพ้คือประเทศไทยนะถูกอาจารย์แล้วเหมือนกับว่าจริงๆมันก็แบบเหมือนกับเราจะต่อยกันก็ต่อยกัน2คนทำไมต้องเอาพวกมาน่ะท็อปอัพพวกอะเพื่ออะไรอาจารย์ลูกผู้ชายเขาต้องตัวนะอาจารย์คนที่เป็นผู้ชายไม่ได้เกิดมาเพราะมีคำว่านายอย่างเดียวแต่ต้องมีหัวใจเป็นผู้ชายด้วยอาจารย์เดี๋ยวนี้มันหมาหมู่ไงมันไม่ดีแล้วประชาชนเขาไม่เกี่ยวทำให้ประชาชนเดือดร้อนได้ค่ะแล้วคนนี้ลูกผู้ชายไหมเนี่ยค่ะในทาริศเพ็งดิษเนี่ยทำไมเหรออาจารย์โอ้ยเธอฟ้องคนหนึ่งก็สารพัดไอ้คดีหมิ่นเนี่ยนะไม่รับเป็นคดีพิเศษค่ะเนี่ยอย่างแบ่งแยกแผ่นดินก็ไม่รับหรอพี่สุทินโดนยิงตายก็บอกเป็นเหตุการณ์ปกติหรอแต่ที่รับนี่คืออะไรป่ะค่ะเอานกหวีดเป่านกหวีดไล่ไล่กระบังไม่สงสัยเขาชื่อสอรอสอรักษาความสงบเป่านกหวีดเป่านกหวีดไล่ใครแล้วไล่กระบังเธอเป็นใครเธอก็เป็นแค่อดีตภรรยาของนักโทษหนีคดีถูกไหมทำไมต้องรับเป็นคดีพิเศษทีนี้เขาก็เลยต้องไปต้องเรียกว่าอะไรนะไปเรียกร้องนะกันที่บ้านของนายทาริศเพ็งดิษอ๋อหรออาจารย์แต่ปรากฏว่าตอนนี้มันมีภาพว่าตอนที่มวลมหาประชาชนเนี่ยเขาก็ไปเยี่ยมบ้านในทาริศเพ็งดิษไปทำไมล่ะเขาก็ต้องไปเรียกร้องย้ำเตือนว่าเธอควรจะทำหน้าที่ให้ถูกต้องแต่ปรากฏว่าตอนที่ชาวบ้านเขาไปกันเนี่ยภาพชัดเจนในโซเชียลมีเดียอีกแล้ว Facebook ใน LINE ผมมาเพียบเลยโอ้ยน่ากลัวมากที่บ้านของนายทาริศเพ็งดิษเนี่ยนะฮะปรากฏเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบพร้อมอาวุธประจำกายภายในบ้านพักมากมายทุกคนเห็นมีภาพโอ้โหแบบซุ่มกันเต็มหลังคาเลยค่ะเรื่องนี้นายทาริศเพ็งดิษเขาก็เลยออกมาชี้แจงว่านะตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ขนาดที่ว่าเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะเขาเป็นเจ้าหน้าที่เป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษต้องรับคดีที่เกี่ยวข้องกับแกนนำกปปส.จำนวนมากนะแล้วก็มีตำแหน่งในสรส.ด้วยนะเขาใหญ่นะเขาเลยบอกว่าต้องมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยตัวเขาเนี่ยก็อาจจะถูกปองร้ายก็เลยต้องมีความจำเป็นในการดูแลการปลอดภัยที่ชาวบ้านโดนยิงตายบอกว่าเป็นเรื่องปกติ
เด็กโดนระเบิดตายก็เรื่องปกติอาจารย์จับจ้วงเรื่องปกติแต่ตัวเองพอจะตายขึ้นมาเนี่ยค่ะจริงๆเขาไม่ตายนะเขาไปล้อมทำอะไรค่ะเขาไปมือเปล่าอ่ะค่ะหรือเธอจะตายด้วยความจริงเขาไปมือเปล่ากับความจริงในทาริสจะตายด้วยความจริงเหรอถึงได้ต้องเอาคนชุดดำมาซุ่มโป่งอยู่ในบ้านแล้วส่องปืนออกมาที่คนข้างนอกอ่ะก็กิริยาอย่างนี้เขาเรียกอะไรหางจุกตูดค่ะค่ะถูกไหมใช่อาจารย์กาดนะจะบอกว่ากาดนะอาจจะปกป้องคุณได้นะคะจากสิ่งต่างๆแต่ว่าในตัวคุณอ่ะถ้าคุณทำกรรมดีอ่ะธรรมะจะคุ้มครองคุณใช่แต่ต่อให้คุณทำชั่วจะมีกาดอีกหมื่นคนแสนคนล้านคน60ล้านคน10,000ล้านคนกรรมก็ไปถึงตัวคุณอยู่ดีทำไม่ได้จริงไหมอาจารย์กรรมเนี่ยมันตามทันจริงๆนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะอาจารย์เดี๋ยวนี้กรรมนี่สัจธรรมค่ะ 4G มาเลยแหละใช่แล้วค่ะเหมือนลายเลยตึ้ง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 ตลอดถูกค่ะถูกค่ะเร็วไหมนอนนี่ตึ้งตึ้งตึ้งมาเลยจริงจริงอาจารย์เอาเอกเดี๋ยวไม่หมดโอ้นี่สำคัญที่ผมพยายามคัดเลือกแล้วนะแต่ว่าเราจะได้รู้ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมันเป็นยังไงบ้างนอนอยู่เนี่ยจะได้รู้เรื่องวันนี้ฮะนรก.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะหลบลี้หนีหายไปแต่พยายามจะบริหารบ้านเมืองผ่าน Facebook ค่ะเวลาให้สัมภาษณ์ไม่อยู่ค่ะมีอะไรไปชี้แจงผ่าน Facebook ค่ะวันนี้มาอีกแล้วฮะมาชอตๆใน Facebook เพราะว่าฟังดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะชี้แจงให้ฟังเธอบอกว่ากรณีที่สหภาพยุโรปได้ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้สิทธิพิเศษอัตราภาษีศุลกากรหรือที่เรียกว่า GSP นะในปี2558แล้วก็จะยกเลิกการให้ GSP คือพูดง่ายๆให้ภาษีอัตราพิเศษเนี่ยกับประเทศที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับบนซึ่งหมายถึงว่ารวมประเทศไทยพวกนี้เขาตัด GSP พวกนี้ภาษีเนี่ยเวลาเราส่งของไปขายเนี่ยจะขึ้นละเขาไม่เอ็นดูเราเป็นพิเศษคือ GSP ให้เรทผู้ให้ลูกค้าพิเศษเนี่ยไม่ใช่แล้วค่ะ GSP ปกติอะค่ะพี่น้องปกติเราเนี่ยเหมือนปกติใช่ไหมอาจารย์เราเอาของไปขายประเทศเข้าไปขายประเทศนึงเราต้องเสียภาษี 100% แต่ GSP นี่เป็นบัตรลดภาษีขาเข้าละกันเหมือนกันเวลาเขาไปร้านอาหารเรามีบัตรลด 20% ค่ะใช้บัตรลด 10% มีไหมคะเวลาเช็คบิลจะได้ลดเขาไม่ให้แล้วเขาไม่ให้ตรงนี้แล้วหาบอกคือต้องเสียเต็มก็เรื่องอะไรของเขาแต่ไอ้ไม่ให้เนี่ยนะยิ่งรักไปบอกว่าอย่างนี้ฮะไอ้ที่ไม่ให้เนี่ยเพราะว่ามีความไม่สงบทางการเมืองการเจรจาก็เลยล่าช้าถามหน่อยเหอะพวกเราออกมานี่วันไหนค่ะค่ะ31 ตุลาคมค่ะค่ะนะคือวันที่เธอออกพ.ร.บ.นิรโทษกรรมค่ะแต่ก่อนหน้านั้นเธอทำอะไรจำได้ไหมค่ะทะเลทัดแถไปต่างประเทศแล้วบอกว่าอะไรค่ะไปต่างประเทศก็บอกทำอะไรไปเจรจาค่ะถูกไหมค่ะเรื่องผลประโยชน์ของชาติทั้งนั้นค่ะค่ะค่ะอ้าวแล้วทำไมที่ไปก่อนหน้านั้นนครรัฐอิตาลีค่ะนครรัฐมอนติเนโกรค่ะเธอไปทุกอย่างอ่ะค่ะกี่ประเทศอ่ะค่ะแปลว่าไม่ได้เจรจาอะไรเลยหรือไงค่ะตอนนั้นมีความยุ่งวุ่นวายทางการเมืองไหมเกี่ยวหรือเปล่าไม่เกี่ยวเธอไปทำอะไรค่ะยิ่งลักษณ์นี่เป็นการฟ้องว่าช่วงที่เธอเดินทางต่างประเทศเป็นว่าเล่นด้วยเงินภาษีเที่ยวบินละเฉลี่ยคือ20 ล้านบาทค่ะไม่รวมเรื่องราวอื่นๆอีกแปลว่าเธอไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆอย่างที่เขาบอกอ๋อฮะเพราะว่าเธอเนี่ยผลมันออกไงคืองานไม่มีผลมันออกมาแล้วว่าอ้าวเขาตัด GSP ค่ะแปลว่าไม่เคยคุยกันเลยสิค่ะแล้วไปทำอะไรอ่ะไปถ่ายรูปค่ะไปยืนโชว์หวีมีรูปหนึ่งยืนโชว์หวีเห็นป่ะบางอันไปหยิบกะลากะโหลกอะไรก็ไม่รู้ค่ะค่ะนี่ไงมันฟ้องแล้วว่าเธอไม่ได้ทำงานค่ะจนเป็นเกิดผลให้เกิดความเสียหายคือตัด GSP แปลว่าเดี๋ยวนี้ส่งของไปขายเนี่ยต้นทุนเราสูงขึ้นค่ะจะทำให้ขายได้ยากขึ้นทุกอย่างก็ไปดูเนี่ยมันค่าอะไรบ้างผมไม่รู้ภาษีเนี่ยเพราะว่าผลผลทางการเกษตรค่ะจริงๆแล้วเนี่ยปกติอาจารย์ GSP เนี่ยนะคะประเทศที่ร่ำรวยแล้วหรือประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาหรือประเทศที่จนอาจารย์เพื่อให้ขายของได้มากขึ้นช่วยเหลือประเทศยากจนค่ะงั้นยิ่งรักเธออย่าหมัวเสียเวลาโพสต์ Facebook เธอลาออกไปเถอะรัฐบาลใหม่ก็จะมาเจรจารู้เรื่องเองนะฮะแต่เธอยังอ้างว่าเนี่ยนะเขาตัด GSP แล้วเนี่ยเป็นผลมาจากการที่มีความไม่สงบเป็นผลที่รัฐบาลเนี่ยเลือกตั้งยังไม่เสร็จทั้งทีมันล่าช้าออกไปก็จะเจรจาไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ฟังดูสิชักแม่น้ำทั้ง5ดิฉันขอให้คนไทยก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมืองร่วมมือสนับสนุนให้กระบวนการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อไม่ให้ปัญหาบ้านเมืองมาฉุดรั้งประเทศจากการก้าวไปข้างหน้าค่ะไม่มีอะไรจะมอบไม่รู้มันเกี่ยวกันยังไงขอโพสต์ Facebook กลับไปให้ยิ่งลักษณ์ในฐานะประชาชนคนไทยขอให้ก้าว
ข้ามความขัดแย้งการการเมืองขอให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรลาออกจากประเทศนี้ไปเพื่อไม่ฉุดรั้งประเทศจากการเข้าปะเก้าไปข้างหน้าด้วยครับยิ่งลักษณ์จะแปลออกไหมมาแล้วอาจารย์กบต้องจัดเต็มๆถูกไหมค่ะนี่ย้ำเลยต้องย้ำสิ่งที่เธอพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ฟ้องว่าไปต่างประเทศตลอด40กว่าทริปเนี่ยกับครั้งเนี่ยใน2ปีมากที่สุดในโลกรองจากประธานาธิบดีสหรัฐนะไปมากไปว่าแต่สหรัฐก็ทำอะไรบ้างผลงานมีชัดเจนถ้าไม่มีนี่เขาก็ถูกประชาชนถูกรัฐสภาสอบถามใช่ไหมอาจารย์ขาการที่เขาเนี่ยตัดเราออกจาก GSP แสดงว่ารายได้เราต้องเพิ่มขึ้นคือเหมือนกับเป็นประเทศที่มีฐานะขึ้นและการที่ประเทศไทยเราเนี่ยรายได้เนี่ยมีฐานะรายได้เพิ่มขึ้นก็เกิดจากการให้ค่าแรง300ไงอาจารย์ทำให้ปึ้มปึ้มปึ้มเขาก็เลยบอกว่าประเทศนี้ใช่ประเทศนี้ก็รวยแล้วเดือน15,000โอ้จะไปให้ GSP ทำไมไม่ได้จริงนี่คือเหตุผลผลร้ายก็เมื่อกี้อาจารย์บอกไม่ใช่หรอว่าเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเราอยู่ในประเทศอันนี้อาจารย์พูดง่ายเขาเอาพูดจริงก็คือช่วยเหลือประเทศที่รายได้ยังไม่สูงพอใช่แต่เพราะเราไปทำให้รายได้ของเราเนี่ยก็เลยให้คูปองพิเศษใช่ไหมว่าลดภาษีให้เธอใช่อาจารย์ตอนนี้เธอมั่งคั่งแล้วนี่ใช่เธอได้ค่าแรงวันละ300เงินเดือน15,000ใช่กันราคาข้าวก็ตันเราตั้ง15,000ใช่เอาอะไรอีกล่ะใช่จะเป็นไงใบประทวนก็ไม่ได้300โรงงานก็ปิดค่ะ15,000บางคนก็ไม่ถึงถูกไล่ออกค่ะค่ะแปลว่าผลเสียเกิดจากเธอและเธอไม่ทำงานเอาแค่ว่าไม่เข้าสภาแถมไปรัฐทัดแถทุกครั้งที่มีกระทู้ถามสดเธอบอกว่าเธอไปต่างประเทศแล้วไปเจรจาค่ะเจรจาอะไรจ้ะยิ่งลักษณ์อาจารย์ขาแล้วถ้าจะไปเจรจา GSP นี่ต้องเจรจากับทั้ง EU เลยนะอาจารย์ไม่ใช่ประเทศเดียวเลย EU เป็นสหภาพยุโรป28ประเทศอาจารย์ E นี่ไม่ใช่ EI นะ E คือยุโรเปียนใช่ยุโรเปียน EU ค่ะยุโรปยูโรเปียนยูเนียนเหรอใช่แล้วอาจารย์สหภาพยุโรป28ประเทศเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองโดยตรงอาจารย์ตรงนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของรายได้เราเพิ่มขึ้นอัพขึ้นนะครับอาจารย์พูดง่ายคือไม่ได้เจรจานั่นแหละไม่ได้ทำงานเราก็รู้จะวิจารณ์อย่างมันไม่เกี่ยวกันอาจารย์ถ้าเกี่ยวเดี๋ยวค่อยวิจารณ์เธอบอกว่าเลือกตั้งเธอค่าให้เสร็จจะได้ก้าวข้ามแล้วเนี่ยเลิกมาชุมนุมเขาจะได้ไม่ตัด GSP อาจารย์ขาถามหน่อยเธอจะรู้ไหมยิ่งลักษณ์ว่า GSP แปลว่าอะไร EU แปลว่าอะไรเพราะเธอไปแล้วกลับมาเธอยังคิดว่าไปนครรัฐอิตาลีอะอาจารย์เลือกตั้งก็เหมือนสอบถูกไหมอาจารย์สอบที่สอบได้เขาเรียกว่าสอบได้ไหมใช่เลือกตั้งได้สอบไม่ได้เรียกว่าสอบตกสอบตกกับสอบผ่านใช่แต่การสอบก็ต้องสุจริตจริงไหมอาจารย์เพราะถ้าเกิดการสอบทุจริตโอ้ถ้าการสอบแบบทุจริตมันก็เหมือนกับมันก็ต้องมีโมกมันก็เป็นโมฆะต้องได้เอฟไงโอ้ฉะนั้นคำว่าเลือกตั้งก็ต้องย้ำทุกครั้งว่าเลือกตั้งโดยสุจริตแปลว่าผมต้องผ่านการสอบไล่ปลายปีด้วยความสุจริตถูกเข้ามาถูกพกโพยเข้าไปคำว่าเลือกตั้งดีมากแต่ทุกครั้งที่พูดเลือกตั้งต้องเลือกตั้งโดยชอบธรรมและถูกต้องสุจริตค่ะอาจารย์ก็ดิฉันก็ชอบธรรมนี่ฮะแต่ชอบธรรมชั่วค่ะคนละชอบธรรมชอบธรรมอาจารย์คืออะไรชอบธรรมคือชอบธรรมะแปลว่าอะไรธรรมะคือคุณธรรมไม่รู้ดิฉันชอบทำชั่วไม่ใช่ชอบทำคือชอบทำชั่วทำผิดเวิร์กเวิร์กแล้วก็เวิร์กอยู่ได้ชอบทำชั่วทำผิดค่ะอ้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันต่างกันก็ดิฉันก็ตั้งแต่เด็กว่าให้ชอบทำชั่วทำผิดหรอเออค่ะต่อมากลับมาเรื่องชาวสวนยางเรื่องข้าวไม่หมดเมื่อกี้บอกปลูกข้าวโพดใช่ไหมนี่มาสวนยางมาเดือดร้อนดิฉันสวนยางขณะนี้เกษตรกรสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์และขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรขอรับเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตไล่ละ 2,520 บาทจำได้ไหมจำได้โอ้ยไปยิงเขาที่บางสะพานที่ชะอวดนั่นน่ะค่ะตอนนี้ไม่ได้รับเงินดังกล่าวเลยหรอพี่น้องไม่ได้รับไปรับปากเขาไว้อ่ะเยอะไหมอ่ะ 110,000 รายนี่ต้องไปนั่งเยอะนะจานนี่ถ้าเธออ่านเห็นนี่เธอต้องไปให้ออมสินมาปล่อยกู้อีกป่ะเนี่ยไม่จานตอนนี้รู้สึกเดือดร้อนเยอะนะข้าวเอ้ยข้าวโพดเอ้ยยางใหม่แล้วเหรอจานเยอะนะกาลกินีบ้านกาลกินีเมืองไงไปอยู่ตรงไหนก็เดือดร้อนตรงนั้นตกลงว่าที่บอกว่าไปแดดบอกว่าจะให้ 2,520 มีชาวสวนยางไหมเนี่ย110,000 รายไม่ได้รับเงินเลยค่ะค่ะรวมแล้วยอดที่ค้างจ่ายโอ้รัฐบาลนี้หนี้สินล้นพ้นตัวนะแต่หนี้สินรัฐบาลอย่าลืมมันคือภาษีเรานะบางคนเข้าใจรัฐบาลเป็นหนี้นี่อาจารย์รู้ใช่ไหมว่าหนี้ที่รัฐบาลก่อเขาเรียกว่าหนี้สาธารณะ
ไม่เคยเห็นเลยที่มีรูปอ่ะแล้วบอกนี่คือภาระของประชาชนแล้วเป็นรูปนรก.ยิ่งลักษณ์ใช่รัฐบาลกู้ก็จริงแต่เป็นหนี้สาธารณะนะอาจารย์พวกเราก็ต้องมีสิทธิ์ต้องมีหน้าที่ที่ต้องแบบชดใช้นะฮะภาษีเราไงใช่ค่ะถ้าไม่พอก็ต้องมารีดภาษีเพิ่มยอด 110,000 รายที่ไม่ได้รับค่าช่วยเหลือปัจจัยการผลิตไล่ละ 2,520 เนี่ยรวมแล้วรัฐบาลเป็นหนี้อยู่ 4,200 ล้านบาทครับอาจารย์ปิงมาอีกแล้วตอนนี้เหมือนนั่งอยู่บ้านแล้วบินมาเต็มเลยบินเก็บเงินน่ะฉันจะไปกู้ไหนดีอ่ะไม่อาจารย์แต่เราไปถอนหอมถอนกระเทียมหลบอยู่ดีกว่าคิดแต่อะไรรู้ไหมแล้วเดี๋ยวก็บอกเนี่ยค่ะเหตุการณ์ไม่สงบไม่มีเงินให้เลือกตั้งผ่านก่อนสิคะเดี๋ยวมีเงินค่ะทำไมมีเงินให้เธอถลุงก็สิใช่ใช่เพราะนั้นเครือข่ายชาวสวนรางสวนยางก็เลยเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจ่ายเงินที่ติดค้างไว้ภายในวันที่31มีนาคมอวงอีกแล้ว31มีนาคมถ้าไม่ได้ตามกำหนดชาวสวนยางจะยกระดับการเคลื่อนไหวต่อไปเห็นไหมนี่อีกทับนึงแล้วเรื่องข้าวยังไม่ทันหายเรื่องยางมาอีกแล้วความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะใครเพราะรัฐบาลทำอะไรไว้แล้วไม่รักษาสัญญาค่ะถ้าเราหยุดประเด็นเป็นการเมืองนะจารย์เรามองถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเดือดร้อนกันเยอะนะอ้าวก็ข้าวอ่ะข้าวค่าตัวตายเท่าไหร่ยางพาราอาจารย์แล้วก็เป็นพี่น้องที่แบบเขาต้องใช้เงินรัฐบาลก็บอกใจเย็นๆอย่าเพิ่งค่าตัวตายอ้าวแล้วไงล่ะทุกวันฉันใจเย็นแล้วฉันกินอะไรอ่ะใช่แล้วดอกมันวิ่งทุกวันที่เขาไปกู้มานี่ดูข่าวพี่น้องอะค่ะพี่น้องชาวนาคนนึงอาจารย์ที่ต้องจัดงานศพแล้วปรากฏว่าพี่น้องอะไม่มีเงินต้องไปอาจารย์ไม่ต้องกลับไปนั่นแหละไปเก็บเกี่ยวอะเพื่อเอาเงินมาจัดงานศพมาโธ่มันเศร้านะอาจารย์ฟังเราเศร้าไหมอะใช่คือเรากำลังเศร้าที่ต้องมาจัดงานญาติแต่เรากลับต้องไปนั่งเกี่ยวเขาเอาเงินหาเงินมาทำงานศพอย่างนั้นเลยอาจารย์ดูดียิ่งรักเธอได้ยินไหมสมควรแหละที่เธอได้ตำแหน่งย่อว่านรก.นรก.อีกแล้วอาจารย์แปลกันตัวเองค่ะต่อเอกยังไม่จบนี่คือการข่มขู่คุกคามอีกแล้วจำได้ไหมว่าตอนที่มีเป่านกหวีดกระบังอะ่ะค่ะระเบิดไปลงบ้านคุณณัฐพลคุณทยาแต่ไม่ระเบิดระเบิดไปว่ะระเบิดท่อไปปักอยู่สีฟ้าเห็นป่ะหลังจากนั้นบ้านคุณแม่คุณอีฟคุณทยาพลุนไปร้อยกว่านัดที่เขาใหญ่หรือไงเนี่ยผมเคยไปนะตรงนั้นอ่ะปรากฏว่ามีอีกแล้วฮะตีสี่เมื่อวานคนร้ายปาระเบิด M19 ไปยังบ้านพักของคุณณัฐพลอีกแล้วที่สุวรรณน่ะหรอจารย์ค่ะผู้ใหญ่บ้านอโศกผมอยู่อโศกมาก่อนค่ะอีกแล้วนี่หมู่บ้านอโศกก็อยู่แถวนี้เหมือนกันเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยนะปาอีกแล้วแล้วปรากฏว่าไปติดกับตาข่ายบนรั้วบ้านกระดอนไปตกอยู่หน้าประตูโดยระเบิดไม่ทำงานนี่ไงเข้าใจไหมค่ะอะไรคือสิ่งที่ปกป้องเราจากผองภัยอาจารย์ปิงก็ต้องเป็นสิ่งที่เราทำดีไว้ใช่ไหมใช่ค่ะสามโหนแล้วนะสลับไฟเขาบอกไฟมันจะหมดละจ้าเรียกว่าพูดน้ำไหลไฟดับให้จบข่าวนี้ก่อนนะแป๊บเดียวเนี่ยปรากฏว่าระเบิดไม่ทำงานไปเพราะไปโดนตาข่ายแล้วก็บนรั้วบ้านกระดอนไปตกอยู่หน้าประตูบ้านแล้วมันก็หยุดตรงนั้นอะแต่ว่าระเบิดเนี่ยถอดสลักแล้วด้วยนะเราไม่อยากจะพูดว่าอย่างนี้อาจารย์ไม่อยากจะพูดว่าเป็นอะไรคุ้มครองนะฮะแต่เราอยากจะพูดว่าไม่น่าทำมากกว่าอาจารย์นี่ไงแปลว่าล่ะสามัคคีกันเถอะมันไม่ดีอาจารย์แล้วสามัคคีแปลว่าอะไรฉันต้องยอมเองถ้าไม่ยอมก็โดนระเบิดเนี่ยหรอไม่อาจารย์ก็คือไม่มันแบบแรงไปประจานเนี้ยเนาะแรงมากอ่ะให้จบคราวนี้เลยเดี๋ยวจะดับไฟแต่ปรากฏว่าไม่จบฮะนี่สารรัฐธรรมนูญวันนี้มีรอยกระจกแตกแล้วคล้ายถูกยิงด้วยกระสุนปืนอาคารสำนักงานสารรัฐธรรมนูญชั้น2รอยกระสุนอยู่สูงจากพื้น4เมตรกว้าง10เซนเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานแล้วเห็นมั้ยนี่ข่มขู่ศาลอีกแล้วศาลรัฐธรรมนูญเมื่อกี้ปปช.จำได้ป่ะถ้าเธอไม่หยุดข่มขู่เธอต้องมาเองนะแต่ข้อแม้ว่าถ้าเธอไม่ข่มขู่ให้ทนายมาดูหลักฐานพยานได้จำไว้นะยิ่งลักษณ์อ่ะตอนนี้ขอดับไฟก่อนนะครับเราสลับเครื่องปั่นไฟนะฮะเป็นปกติทุกวันเดี๋ยวนับถอยหลังดับปั๊บเปิดใหม่แล้วมาต่อกับข่าวครับค่ะ10 9ค่ะ8 7ค่ะ6 5ค่ะ4 3ค่ะ2 1ค่ะ0เน่ได้ยินมั้ยฮะค่ะค่ะสวัสดีค่ะมะสวัสดีค่ะมะไม่แผ่วลูกปาด
เต็มไปหมดเลยดังไม่ห้าของอาจารย์กบอาจารย์ใช้ตรงนี้ก่อนอ่ะสลับหน่อยมันยังไม่ตื่นไม่ตื่นเห็นไหมนี่แปลว่ามีกำลังการใช้กำลังข่มขู่คุกคามในทุกกรณีนะฮะไม่ว่าจะเป็นปปช.ก็โดนศาลรัฐธรรมนูญก็โดนนะฮะบ้านของคนที่ออกมาแสดงความจริงพวกเราทุกคนก็เคยโดนมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นที่ราชประสงค์วัดศรีเอี่ยมหน้าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นบช.น.ผ่านฟ้าโดนมาหมดนะฮะแถมยังโดนอีกท่านนึงฮะอาจารย์ปิงอันนี้ผมเศร้าใจมากกรณีของคุณสาธิตเซเก่าก็กรณีของคุณสาธิตเซเก่าวันนี้ผมฟังตอนเย็นอาจารย์เดี๋ยวก่อนคมสันโปคงท่านมาพูดตอนเย็นผมฟังอยู่ค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยในเรื่องของกรณีของคุณสาธิตเซเก่านักธุรกิจที่เป็นผู้ง่ายชื่อสายอินเดียแต่ผมถือว่าท่านเป็นคนไทยเพราะว่าท่านอยู่เมืองไทยประกอบคุณูปการในด้านการค้าระหว่างไทยและอินเดียมากมายและจิตสำนึกของท่านเป็นคนไทย 100% มากกว่าคนชั่วๆที่เป็นคนไทยบางคนค่ะแต่การที่คุณสาธิตเซเก่าเนี่ยได้ขึ้นเวทีกปปส.และกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่ท่านเป็นชาวอินเดียเข้ามาพึ่งบรมโพธิสมภารประกอบอาชีพโดยสุจริตและอยู่ย่อมเย็นเป็นสุขเพราะพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวแต่รัฐบาลชั่วนี้โดยสรส.นะครับเฉลิมอยู่บำรุงได้ลงนามในหนังสือถอนถิ่นที่อยู่พูดง่ายๆไม่ให้คุณสาธิตเซเกาเนี่ยเนรเทศนั่นแหละอาภาษาเนี่ยลงนามแล้วนะโดยเฉลิมอยู่บำรุงอาจารย์ปิงว่าไงต้องถามพี่น้องทั้งประเทศคนที่ขึ้นจาบจ้วงที่สนามราชมังคาเงียบคนที่ขึ้นเวทีแล้วบอกว่าการแบ่งแยกเดียนเป็นสิ่งถูกต้องการให้คนในประเทศไทยที่มีปืนลุกขึ้นมาเป็นกองทัพเพื่อช่วยรัฐบาลชั่วโดยคำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วไม่ใช่ธรรมดาคนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคเผ่าไทยด้วยสิ่งเหล่านี้ปรากฏว่าจริงๆแล้วควรจะในประเทศคนพวกนี้กลับมาในประเทศคนที่กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถามว่าประเทศนี้ใส่เสื้อกับตะเข็บไหมอาจารย์ปิงค่ะคิดถึงเราใส่เสื้อกับตะเข็บอยู่ไหมที่อาจารย์พูดถึงอ่ะคิดถึงยามาดะยานามาสะเลยค่ะเออยังไงอ่ะจำได้ไหมจำได้ที่ญี่ปุ่นที่สมัยกรุงศรีอยุธยาใช่ค่ะแล้วก็ถูกในที่สุดแล้วเนี่ยพอถูกกันแกล้งถูกกันแกล้งให้ไปแบบไปรบที่ภาคใต้แล้วก็ให้ทาแบบแล้วพอแบบได้รับบาดเจ็บก็ให้ทายาแล้วเป็นยาพิษแล้วก็สิ้นไปเลยค่ะเออนี่ไงพวกเราถึงต้องช่วยคุณสาธิตกันอยู่แต่ว่าวันนี้ละไม่ใช่พรุ่งนี้ละวันที่6มีนาข้ามแล้วนี่ค่ะวันพฤหัส9โมงเช้าคุณสาธิตเซเกาจะเดินทางไปถวายดีกาที่สำนักพระราชวังครับเราก็ต้องวงกากบาทเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเห็นไหมมากมายนี่คือการสรุปว่าพรุ่งนี้9ไม่ใช่พรุ่งนี้เช้าเนี้ย9โมงเช้าคุณสาธิตเซเกาจะเดินทางไปถวายดีกาที่สำนักพระราชวังในกรณีที่นายจรุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีมหาดไทยได้ลงนามหนังสือถอนถิ่นที่อยู่ให้สรส.และเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการสรส.ได้ลงนามดังกล่าวแล้วพูดง่ายๆทั้งจารุพงษ์ทั้งเฉลิมลงนามในหนังสือเนรเทศเอางี้ละกันภาษาง่ายๆก่อนละกันนะก็มีการถวายดีกาวันนี้9โมงเช้านะครับใครอาจจะไปให้กำลังใจก็ได้ผมไม่รู้ว่าให้เข้าเปล่าแต่ว่าให้กำลังใจละกันนะครับดังนั้นนี่ไงคนดีไม่นิ่งเฉยตัวแทนคณาจารย์บุคลากรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็ไปที่รัฐสภานำโดยทันตแพทย์หญิงกอบการทองประสมยื่นหนังสือต่อนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิเพื่อแสดงเจตนารมณ์คัดค้านการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ทวีมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงมีการแบ่งแยกดินแดนนี่ไงตัวแทนบุคลากรนิติทันตแพทย์จุฬาขอนแก่นเชียงใหม่เขาแสดงจุดยืนแล้วถึงได้บอกว่าตอนนี้มาถึงจุดที่เราเฉยไม่ได้นะจะรักชาติอยู่หน้าจอจะรักชาติแล้วก็กดรีโมทจะรักชาติแล้วบอกเดี๋ยวก่อนจะรักชาติแล้วบอกไม่ว่างไม่เป็นไรคุณอาจจะไม่ว่างแต่อาจจะว่างบางวันหรือแม้แต่ไม่ว่างความรักชาติอาจจะนำเสนอด้วยการแสดงความเห็นในโซเชียลมีเดียถูกไหมมีวิธีมากมายแต่ประเทศนี้เนี่ยไม่ได้ชิบหายวายวอดลงด้วยเพียงคนชั่วเท่านั้นแต่ประเทศนี้จะพังพินาศลงเพราะ
คนดีนิ่งเฉยต่อความชั่วที่อยู่ตรงหน้าโดยหลบอยู่หลังคำว่าเฉยและกลางค่ะนี่คือสิ่งสำคัญถ้าพูดภาษาเด็กๆนะอาจารย์จะพูดไงรู้ป่ะเสียสติไปแล้วอะบ้าไปแล้วใช่คำของคุณเนี่ยสุหฤทธิ์สยามวาลาไงค่ะบ้าไปแล้วจำได้ไหมเสียสติเรื่องอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมอาจารย์นี่คือแบบว่าคงแบบทำทุกอย่างเนี่ยคนที่ทำได้ทุกอย่างนะอาจารย์คนที่เสียสตินะจะต้องตั้งสติอาจารย์แล้วก็ใช้วิธีการที่ถูกต้องอาจารย์แล้วเขาเสียสติเพราะอะไรแล้วจะรักษาได้ยังไงอาจารย์ปิงอันนี้ก็ต้องไปถามหมอฮะไม่แน่ใจแต่เนี้ย ลักษณะเนี้ยคือเหมือนแนวเสียสติเลยอาจารย์เออนี่ไงเสียสติหรือเปล่ามาดูข่าวสุดท้ายแล้วดีใจผมเหนื่อยมากเลย แต่ว่าครบนะดีใจค่ะค่ะอาจารย์ปิงกินเวลาไปขอโทษนะไม่เป็นไรวันนี้ปรับเวลาไม่ถูกปรับเวลาไม่ถูกเราจะพยายามยุบนี่ผมอาจารย์เห็นไหมผมข้ามไปบ้างบางเรื่องนะค่ะสุดท้ายนี่สำคัญฮะนี่ป้าโพผู้ใหญ่ตาลก็พูดไปแล้วตอนหัวค่ำผมนั่งฟังสรุปนิด้าโพนี่มาจากเสียงของประชาชนใช่อย่ามาบอกว่าคิดเอาเองค่ะค่ะไม่ได้บอกว่ามาอ้างว่าเป็น15ล้านเสียงอันนี้นิด้าโพเนี่ยอยู่กับผมที่กปปส.อโศกประจำเขาดูแลค่ะค่ะนะมีศรีนครินทร์วิโรจน์ด้วยนะค่ะนิด้าโพบอกว่าไปสำรวจความคิดเห็นเรื่องนี้เลยที่เราพูดกันอยู่เนี่ยการแบ่งแยกดินแดนและสงครามกลางเมืองสำรวจเมื่อวันที่3ที่4นี่เองนะฮะจากการสำรวจความคิดเห็นการแบ่งแยกดินแดนพบว่าจานอยากรู้ไหม 87.84% นี่ถ้าเรียงนี่ก็ 88% นะประมาณเรียกว่าก็เกือบเกียรตินิยมอ่ะค่ะจะอยู่ในเรียนในขั้นดีมากค่ะเพราะเกียรตินิยมนี่ดีเลิศค่ะเกียรตินิยมอาจจะต้อง90แต่เฉียดแล้ว 88% ต่อคำถามที่ว่าการแบ่งแยกดินแดนรู้สึกยังไง 87.84 บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะผิดหลักรัฐธรรมนูญจบแปลว่าไม่เห็นด้วยไม่แบ่งแยกดินแดน 88% ค่ะแล้วบอกว่าประเทศของเราเนี่ยนะฮะต้องสูญเสียบรรพบุรุษมาหลายรุ่นหากแบ่งแยกแล้วขวานทองก็จะไม่เป็นขวานทองอีกต่อไปเพราะฉะนั้นประชาชนทุกฝ่ายไม่ยอมให้แบ่งแยกดินแดนอย่างแน่นอน 88% ครับเห็นไหม นี่คงถือว่าขาดลอยขาดลอยไม่แยกเด็ดขาดเพราะคนที่มาลงชื่อว่าอย่างเช่นโกติหรือใครก็ไม่รู้แอบอ้างหรือว่าพูดเปล่าๆในทีวีถ้าอยู่ไม่ได้แยกกันเถอะหรือแม้บางคนพูดแล้วเป็นอดีตเสนาบดีอ่ะไม่ต้องออกชื่อพอเขาจะเอาเรื่องขึ้นมาบอกว่าอึดอัดเป็นวาทกรรมมันไม่ใช่วาทกรรมหรอกเป็นกรรมที่มีคนอย่างเองเกิดมาเนี่ยนะฮะต่อนี่อ่านข่าวด้วยความเป็นกลางอย่างยิ่งเลยนะค่ะขออภัยอาจจะใช้น้ำเสียงรุนแรงไปบ้างเพราะปวดง่วงค่ะนี่ถือว่ารายงานข่าวอย่างเดียวเลยนะค่ะต่อมาถามต่ออีกความกังวลใจเกี่ยวกับการเกิดสงครามกลางเมืองในประเทศไทยค่ะประชาชนส่วนใหญ่นะจำนวนที่มากที่สุดคือ29%บอกว่ากังวลมากแล้วก็28%บอกว่าค่อนข้างกังวลแปลว่าห่วงเหมือนกันไงว่าไอ้การคิดแบบจะแบ่งแยกเงี้ยเขียนป้ายอย่างเงี้ยแล้วก็ปราศัยว่าแยกเหอะอยู่ไม่ได้แยกเหอะเนี่ยคนส่วนใหญ่กังวลว่ามันจะทำให้เกิดผู้ในการต่อสู้กันค่ะแล้วทำไมอ่ะค่ะต้องถามว่าคนทำทำไมใช่ได้อะไรนะครับมีคำถามอีกจำได้ไหมไอ้ปงเหน่งค่ะปงเหน่งกับปะจำตัวกับปะได้ไหมผีกับปะอาจารย์ใครผีกับปะนึกออกเลยคนที่บอกว่าแม่ไม่ใช่ฝรั่งอ่ะค่ะสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศตอนนี้เขาเป็นนรก.แล้วถ้ารัฐมนตรีรักษาการจะอะไรอะไรก็ต้องไม่มีนอป่ะคือถ้าไม่มีนอถ้าตัวใหญ่เป็นนรกไอ้พวกนี้เป็นอเวจีแล้วกันนะเอออเวจีไม่อาจารย์จะได้คู่กันนะรถเดินหน้าอเวจีรัฐมนตรีรักษาการก็ต้องเป็นรก.ใช่ไหมรกแต่ถ้าเป็นแบบไอ้นั่นก็เป็นนรกไงมันมีนรกกับนรกมีนรกกับรกผมเติมไปมั้ยไอ้รกข้างหลังเนี่ยเติมโลกได้ไหมทำไมอ่ะรกโลกอาจารย์รกโลกที่ถึงรกโลกจริงลงภาษีเราทีนี้ไอ้รกโลกเนี่ยมึงจะไปคุยกับ UN ไงบอกว่าอุ๊ยเอา UN เข้ามานี่ดีกว่ามาดูแลเลือกตั้งมาดูแลความขัดแย้งในประเทศไทยชักศึกเข้าบ้านชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านค่ะไอ้นี่มันเป็นอะไรเนี่ยเป็นพญาจักรีสมัยก่อนป่ะค่ะตายแล้วมาเกิดอ่ะใช่ค่ะพูดง่ายแสอ่ะค่ะนะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแต่ไม่ทำอะไรเลยผลงานที่จับต้องได้อันเดียวเอาพาสปอร์ตไปคืนนักโทษที่ดูไบค่ะทั้งที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติออกมาแล้วว่าผิด
แล้วไม่ยอมมาชี้แจงพวกนี้ใช้วิธีดื้อด้านเหมือนกันหมดเลยชี้แจงไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าผิดเพราะถ้าไม่ผิดต้องชี้แจงได้ถูกไหมอ้าวเรื่องนี้นิดาโพบอกว่าแล้วเรื่องที่รัฐมนตรีต่างประเทศไปขอให้ UN เนี่ยสหประชาชาติมาเป็นคนกลางเจรจากปส.กับรัฐบาลประชาชนส่วนใหญ่มันถูกตัดเสียงหมดเลยค่ะอาจารย์ค่ะผมพูดจนถูกตัดเสียงหมดทุกอันแบตหมดก็ไม่รู้ขอโทษเรื่องที่จะต้องให้ UN มาช่วยเป็นตัวไกล่เกลี่ยเนี่ยนะฮะประชาชนร้อยละ54บอกเลยไม่เห็นด้วยไม่ต้องมาอ้างพวกเราเพราะการเมืองเป็นเรื่องของภายในตกลงกันได้เองบุคคลภายนอกไม่ทราบถึงรายละเอียดได้ดีเท่าคนไทยแปลว่าอย่าชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านไอ้ปงเหน่งในเมื่อแม่เองไม่ใช่ฝรั่งและเองจะไปคุยกับฝรั่งทำอะไรจบนิด้าโพครับวันนี้โอ้โหนี่ครบถ้วนกระบวนความมีอันนึงลืมไปมีข่าวประชาสัมพันธ์นี่วันนี้ผมทำหน้าที่ครบถ้วนมากเลยนะเนี่ยอาจารย์ผมมันเป็นอะไรครับผมพูดทุกอันแบตหมดพูดจนแบตหมด2ตัวซ้อนคิดดูแล้วกันโอ้โหนี่ยอดเยี่ยมมากขอหน่อยมีงานมีข่าวประชาสัมพันธ์พรุ่งนี้มีกิจกรรมมากมายเลยนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะฮะขอดูนี่ก็จากไลน์เหมือนกันเราติดต่อกันชัดเจนฝากมาบอกว่าพรุ่งนี้นี่แถวๆเรานี่แหละพรุ่งนี้กลุ่มชาวนาภาคกลางจะเปิดนิทรรศการเกี่ยวกับการทำนาและเบื้องหลังการจำนำข้าวที่สวนลุมเลยเต็นท์จุฬาไปนิดหนึ่งครับเต็นท์จุฬาอยู่ทางไหนผมจะไม่รู้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูแล้วกันคงเห็นกันแหละแถวๆนี้จะมีกิจกรรมของกลุ่มชาวนาภาคกลางเปิดนิทรรศการเกี่ยวกับการทำนาและเบื้องหลังการจำนำข้าวนี่ก็ส่งภาพมาด้วยนะโอ้ยมีกองฟางกองหญ้ามากมายเลยนะครับรวมกระทั่งถึงเช้านี้วันพุธที่6มีนาคมเนี่ยนะฮะรวมพลคนรักพลังงานมันหอนมากเลยผมไม่ได้หอนนะไม่หอนอาจารย์เขาฝากข่าวมาดังนี้รวมพลคนรักพลังงานยึดกระทรวงพลังงานโดยกอบคปกองทัพประชาชนและเครือข่ายปฏิรูปพลังงานของไทยขอแรงเสริมกำลังรวมพลเวลา 8:30 ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเชิงสะพานยศเสทรงสะพานกษัตริย์ศึกอ่ะทางไปมหานาคอ่ะตลาดมหานาคนี่เขาเปิดแล้วนะตีอะไรเนี่ยตีสองนี่ผลไม้เต็มเลยนะไปตรงนั้นเลยฮะ 8:30 ให้ไปรวมตัวกันแล้ว 9:09 ล้อหมุนเคลื่อนพลมุ่งสู่กระทรวงพลังงานซึ่งอยู่ที่ถนนวิภาวดีติดกับปตท.หรือว่าถ้าไม่สะดวกมาเริ่มตรงที่รวมพลเนี่ยนะฮะตรงยศเสเนี่ยสะดวกตรงไหนไปได้เลยเพราะว่าเขาเดินจากยศเสในกษัตริย์ศึกเนี่ยเดินไปที่กระทรวงพลังงานติดกับปตท.วิภาวดีรังสิตนะครับ 8:30 รวมพล 9:09 เดินนี่ครบแล้วเป็นข่าว2ข่าวจากกิจกรรมในวันรุ่งพรุ่งนี้พัฒนาแบบไทยนี่ยังไม่พรุ่งนี้ตะวันยังไม่ขึ้นแต่นับฝรั่งในเที่ยงคืนนะถึงได้เรียกว่าวันอ่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงก่อนลืมใครทำกระเป๋าเป้หายไว้เราเก็บได้เดี๋ยวมาถ้าหายช่วยมาที่หลังเต็นท์เนี่ยแล้วบอกหน่อยว่าลักษณะเป้เป็นยังไงข้างในมีอะไรถ้าใช่เดี๋ยวเราคืนให้อย่าเพิ่งร้องไห้วอยๆไปใครเป้หายมาด้านหลังเลยนะครับเราเก็บเป้ได้เป้จะเรียกว่าอะไรอ่ะหนึ่งอะไรฮะหนึ่งใบใบเดี๋ยวนี้พยายามนึกไม่ออกกระเป๋าหนึ่งใบเป้หนึ่งใบด้านหลังครับเดี๋ยวขอเสียงไมค์ดังนิดนึงค่ะโอเคค่ะจันปิงตอนนี้แบตไมค์หมดแต่ผมแบตหมดแล้วค่ะค่ะอาจารย์กบเหนื่อยเลยสรุปข่าวทั้งวันเลยวันนี้ค่ะก็ครบนะแต่ก็รวบรวมได้ดีจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะค่ะแล้วเราจะได้ตัดสินใจได้ถูกว่าบ้านเมืองมันไปถึงไหนตรงไหนมันไม่ยุติธรรมและกลไกของความยุติธรรมมันเดินไปถึงไหนใช่ค่ะใช่ค่ะจ้าเราต้องรู้ไงถ้าไม่รู้เขาถือว่าคนที่ขาดข้อมูลเนี่ยจะทำให้ตัดสินใจผิดพลาดใช่อาจารย์ใช่ครับบางคนก็บอกเลยว่านะมหาอำนาจปัจจุบันค่ะคือประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของข้อมูลคุณใครมีข้อมูลคนนั้นเป็นมหาอำนาจค่ะว่าไม่เป็นเขาเรียกว่ายุค globalization โลกาภิวัตน์อาจารย์ Information. ข้อมูลข่าวสารค่ะอาจารย์ใช่ค่ะมันไม่มีพรมแดนกันแล้วตอนนี้ไม่มีค่ะแล้วใครเป็นเจ้าของข้อมูลคนนั้นเป็นมหาอำนาจถูกต้องค่ะอาจารย์เราก็มีข้อมูลนะฮะอยากฟังเพลินๆเข้าถูซ้ายทะลุหูขวาบ้างก็คงหล่นอยู่บ้างอ่ะค่ะนะจะได้ไปจำกันนะครับขอบคุณครับ
ส่วนของผมนี่อาจารย์ปิงก็จะมีเรื่องราวของอาจารย์เหมือนกันก็อาจจะแบบได้สั้นๆอาจารย์ไม่รู้จะได้พรุ่งนี้ผมพยายามจะย่อลงอีกค่ะค่ะก็วันนี้วันแรกปรับตัวไม่ถูกอุ๊ยดีแล้วอาจารย์เพราะว่าพี่น้องจะได้ข่าวสารข้อมูลเพราะว่าพี่น้องบางคนนะฮะทำงานอาจารย์เพราะว่าแต่ละคนเราก็ต้องทำงานด้วยเนาะอาจารย์นะคะก็การมาได้ฟังข่าวสารก่อนนอนสรุปก็ดีจะได้รู้ว่านอนแล้วเครียดกว่าเดิมไม่หรอกอาจารย์เขาก็ฟังแบบว่าฟังแบบพรุ่งนี้เขามีตรงปตท.พรุ่งนี้เขาจะไปตรงนู้นตรงนี้เมื่อวานมันเกิดนี้จะได้รู้เรื่องระเบิดลงอีกแล้วเขาเรียกไปแล้วไม่ไปใช่ค่ะไอ้นี่มาแปะป้ายแล้วแยกดินแดนอานิดาโพในประชาชนบอกไม่ยอมค่ะค่ะจะได้คุยกันได้ค่ะไปจะเรียกว่าเถียงเลยไปเขาเรียกว่าอะไรพูดคุยกันในชีวิตประจำวันค่ะอาจารย์ที่เราต้องรู้เขาเรียกว่า discuss ที่เขาว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอภิปรายค่ะฟังดูดีไปหน่อยมั้ยอภิปรายหรือไม่ก็ถกเถียงกันถกเถียงเถียงนี่มันอย่างนึงถกเถียงคุยกันตอนเที่ยงอ่ะเฮ้ยแกเนี่ยเขาไม่เอาแล้วนะแยกดินแดนไหนที่ไหนใครเขาว่าไม่มีเพราะเนี่ยนิดาโพบอก 88% ไม่เอาแล้วใครมากว่าเอาปรากฏมันอะไรอ่ะไปวัดทุ่งหมาวอที่ไหนแบบสอบถามถูกมั้ยค่ะทีนี้วันนี้นะคะอาจารย์เรื่องที่จะตบท้ายวันนี้ก็เป็นเรื่องจริงๆมันก็แบบพยายามสรุปให้สั้นเหมือนกันผมจะพูดให้คนรู้ลุกตอนนี้ก็เข้าสู่สาระเพลินเกินเวลาอย่างเป็นทางการข้างล่างวิ่งมาเลยเดี๋ยวข้างล่างวิ่งมาเลยค่ะเพราะว่าพระเอกเรารออยู่ยี่เดี๋ยวใครต่อคุณแทนคุณก็สงสารกันก็เลยจะสรุปเรื่องแบบสั้นมากอาจารย์เรื่องนี้ก็คือว่ามีผู้ชายอยู่คนนึงอาจารย์ปรากฏว่าแกเนี่ยก็ไปแบบกำแพงบ้านแกถล่มพอกันโอ้ถล่มปุ๊บแกก็เลยแบบไปลื้อๆสร้างๆปุ๊บก็ไปเจอทองกำแพงถล่มมีทองอยู่ข้างในใช่ค่ะมีแบบแกก็ไปขุดทองเจอพอแกเจอทองต้องเยอะแกก็ไม่รู้จะทำไงกับทองอ้าวแกก็งงไม่บอกผมล่ะอาจารย์เขางงคนบางคนพอเจอปุ๊บมันงงจริงๆอาจารย์ถ้าเป็นสมัยนี้นะอย่าบอกให้ยิ่งรักรู้นะทำไมอ่ะเธอเอามาซื้อพันธบัตรฉันสิค่ะเดี๋ยวแล้วแกก็คืนให้แกก็งงใช่ไหมอาจารย์พอแกงงปุ๊บแกเอาทำยังไงดีแกก็คิดถึงพระแกก็ตรงไปที่วัดเซนเพราะตอนนี้เรายังอยู่ในเรื่องของเซนค่ะตลอดใช่อาจารย์ญี่ปุ่นอีกว่าอีกไม่นานจะหมดแล้วฮะแล้วเราจะกลับไปที่เราจะไปประเทศอื่นอีกแล้วก็ไปอีกหลายประเทศอาจารย์นี่หมดเลยอาจารย์ต้องพาผมไปญี่ปุ่นกับจีนนะทำไมอาจารย์ก็อยากไปแล้วไงไม่ที่พี่น้องถามว่าทำไมมีแต่จีนกับญี่ปุ่นหรืออะไรในเอเชียเพราะว่าอย่างที่เคยบอกอาจารย์กบว่าทางของเราเอเชียเนี่ยเราเป็นต้นตำรับของปรัชญาค่ะแต่ถ้าต้องการวัตถุคุณก็ไปนู่นเลยยุโรปกับอเมริกานั่นเป็นต้นตำรับของวัตถุอินเดียเจ้านึงนะใช่ค่ะอินเดียก็เป็นต้นตำรับของปรัชญาค่ะอาจารย์ค่ะนะครับปรากฏว่าก็เอ้าก็เลยไปหาพระค่ะบอกว่าเนี่ยครับพระอาจารย์ครับคือตอนเนี้ยผมขุดเจอทองอ่ะผมจะทำเงินกับมันดีอ่ะผมจะทำยังไงดีอ่ะกับทองอันนี้อ่ะเอาทำยังไงดีผมไปไม่เป็นนะครับพระอาจารย์บอกโอ้แสดงว่ามีทรัพย์สินแต่ขาดปัญญาเอาไปฝากออมสินได้ไหมแสดงว่ามีไปฝากออมสินไปฝากธปส.ฝากทำไมฝากใครก็เดี๋ยวจะได้เขาก็ไปซื้อพันธบัตรไงอ๋อฮะถ้าไม่ฝากถือว่าใจร้ายใจดำไม่ช่วยชาวนานะจ๊ะอ๋อหรอฮะพระอาจารย์ก็บอกว่าอ๋อนี่แสดงว่ามีแต่ทองมีแต่เงินนะยังขาดปัญญาเนี่ยถึงได้เจอทองยังโดนด่าก็ไม่มีปัญญาไงอาจารย์นี่มาถามนะทำไมอ่ะพูดน้อยเอาใหม่พี่เดย์มาแก้นะทำไมอ่ะพูดหน่อยคนปวดท้องปรากฏว่าก็บอกว่าเนี่ยแสดงว่ายังขาดปัญญานะเจ้าต้องไปซื้อเอาเงินที่ได้เดี๋ยวไปซื้อปัญญาเฮ้ยมันซื้อได้ด้วยเหรอโอ้ถ้าซื้อปัญญาส่วนมากก็ซื้อวุฒิปลอมนะอย่างเนี้ยสตรีดีเด่นนะไม่ใช่วุฒิปลอมไม่ไปซื้อปัญญาจ้าวุฒิปลอมซื้อได้เปล่าแล้วพอเขาจับได้บอกว่าไม่เอาแล้วถอนตัวนี่ได้มั้ยถอนทำไมอ่ะฮะหาอาจารย์ถอนแอบถอนเพราะกลัวเขาจับได้ว่าวุฒิปลอมไงอ๋อหรออ๋อฮะความรู้นี่ซื้อได้นะค่ะค่ะก็เลยบอกงี้พระอาจารย์บอกว่าเธอต้องไปซื้อปัญญาถ้าเธอมีปัญญานะเธอจะสามารถที่จะแบบเก็บทรัพย์สินได้คนเรามีแต่เงินถ้ามีแต่เงินนะแต่ถ้าโง่นะจารย์อาจจะหมดก็ได้นี่นั่งดูตาแป๋วเลยนรฉะนั้นเนี่ยจริงๆนะจารย์ต่อให้รวยยังไงนะแต่ถ้าลูกโง่นะเงินก็เกลี้ยงได้อาจารย์ลูกต้องคิดเป็นฉะนั้นเนี่ยเธอยังขาดอะไรอยู่เธอมีแต่ทองแต่ยังขาดปัญญาอาจารย์จ้าจ้าฉะนั้นเนี่ยไปเลยนะเอาเงินน่ะไปซื้อเลยนะปัญญาไอ้นี่มันก็ไม่รู้เรื่องก็ไปตามตลาดปัญญาอยู่แถวไหนคะไปถามจริงอาจารย์จริงป่ะจริงปัญญาอยู่ไหนอ่ะปัญญาอยู่ไหนขอหาซื้อปัญญาในตลาดจนกระทั่งไปเจอพระไอ้นี่มันโง่จริงอันเนี้ยใช่ในเรื่องนี้โง่จริงอาจารย์ชื่อจริงมันชื่อยิ่งรักป่ะผู้ชายก็บอกว่าเนี่ยเออจะตรงจะซื้อปัญญาจนไปเจอพระอีกรูปนึงพระก็ถามว่าโยมว่ายังไงนะผมจะมาหาซื้อปัญญาเสร็จแล้วบอกว่ามันมีจริงเลยเนี่ยพระก็คงจะอึ้งอ่ะมีคนมาซื้อแบบนี้ด้วยจะซื้อปัญญาเหรอ
อ่ะแล้วเสร็จแล้วบอกอ่ะแล้วท่านมีขายเหรอมีเซอ้าวมีเซมีอีกเรามีก็เลยเล่นกับเขาไปเลยไงมีเซว่าแต่ว่าท่านก่อนจะว่าแต่ว่าแพงนะมีเงินซื้อเหรอโอ้ อันนี้โอ้ยแพงมีเงินมีเงินเหรอฉันรวยฉันโกงมาเยอะอันนี้ก็บอกมีครับผมมีเงินซื้อครับผมอยากซื้อปัญญาบอกว่าแต่ว่าท่านจะขายไหมขายเซตรงลงเอาใช่ไหมเดี๋ยวจะขายให้แพงนะต้องจ่ายนะครับยังไงอ่ะงั้นเราจะบอกให้ทุกก่อนที่เจ้าจะตัดสินใจทำอะไรให้เจ้าทำตามนี้เดินไปข้างหน้า3 9 1 2 3ยอมนอกจอนะเออแล้วก็ถอยเข้ามาข้างหลัง3 9 1 2 3ตรงกับหางเครื่องอย่างนี้แล้วไปทางซ้ายอีก3ทางขวาอีก3ขึ้นหน้า3 9หมุนตัว1รอบลงสับกับหมุนเพื่ออะไรอ่ะจ้านี่งงตัวเอง1 2 3ถอย1 2 3ทําอย่างเงี้ย3ทีนะโมนะโมนะโมแล้วก็ค่อยตัดสินใจเออทีทำนี่นะ1ขึ้นหน้า3นะอาจารย์ถอยหลัง3ทําอย่างเงี้ย3ทีแล้วค่อยตัดสินใจนั่นแหละคือปัญญาเขาก็เลยบอกหรอแล้วเอ๊ะนี่พระรูปนี้จะหลอกเงินเราป่ะเนี่ยทําไมมันมาไม้หน่อยทําไมเดินหน้า3เดินหลัง3หมุนตัวก่อนแล้วไปทางซ้ายอีก3ทางขวาอีก3แกฟังเสร็จแกแบบไม่เอาแล้วว่ะพระพูดอะไรก็ไม่รู้กลับบ้านกลับถึงบ้านก็ดึกพอดึกปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าห้องนอนปุ๊บนะฮะอาจารย์ก็เออเดี๋ยวจะห้องนอนปุ๊บก็เลยเข้านอนพอเข้าไปปุ๊บก็ไปเห็นอ่ะมันในเตียงอะไรมันก็มืดๆใช่ไหมเห็นเมียนอนใครก็ไม่รู้อ้าวอุ้ยแกคิดว่าตายแล้วมีชู้ตายแล้วไม่อยู่แค่วันอยู่นะมันกล้ามีกิ๊กขนาดนี้เหรอมันไม่กิ๊กเราอยู่บนเตียงเนี่ยแล้วกิ๊กอย่างนี้โอ้ตายมันกล้าขนาดนี้เหรอก็เลยวิ่งไปข้างหลังไปหามีดมาอาจารย์เอามีดมาเดี๋ยวนะคอยอยู่นะจะต้องตายไอ้กิ๊กจะต้องตายทำลายกิ๊กทำลายกิ๊กอาจารย์ต้องทำลายกิ๊กครับฉันก็เลยปุ๊บเสร็จก็มันจะฆ่ากิ๊กอยู่นะเดินปุ๊บกำลังจะแบบเดี๋ยวนี้จะต้องตายก็คิดว่าโอ้แต่พระเขาบอกนี่นาว่าให้เดินหน้า3ถอยหลัง3ก็เลยเดินไม่ได้จะฟันยังเดินหน้าพอดีไอ้กิ๊กลุกมาฟันก่อนเดินหน้า3ถอยหลัง3เดินนะกำลังยังไม่ครบ3รอบอาจารย์เมียตื่นเพราะเมียได้ยินเสียงกระแทกเท้าตุ้มตุ้มตุ้มเมียก็ได้ตื่นเป็นบ้าอะไรบอกว่าอ้าวพี่มาแล้วเหรอทำไมไม่เรียกอ่ะแม่พี่มาหาพี่นอนอยู่นี่ไงอ้าวแม่นอนอยู่นี่บอกตายแล้วเกือบฟันแม่แล้วเกือบฆ่าแม่เกือบมาตาคาตะคือเกือบจะฆ่าแม่ตัวเองมาตุพาดใช่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ปัญญาเป็นอย่างนี้เองปัญญาเป็นอย่างนี้เองต้องเดิน3 9นะถอย3 9เดิน3 9ถอย3 9นี่ตายแล้วเป็นอย่างจะเล่าตอนจบมั้ยสุดท้ายมันไปเป็นหางเครื่องไอ้เนี่ยไม่ใช่อ่ะมันต้องกลายไปเป็นหางเครื่องงั้นเลยโอ้เป็นอย่างนี้รีบวันต่อมานะจันไม่หาพระที่อยู่ในที่อยู่ตรงตลาดพระอยู่ไหนอะพระไหนอะพระที่อยู่ตลาดเมื่อวานนะถามจนเจอวัดเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วก็ไปนมัสการไปกราบท่านแล้วก็บอกพระถามมาทำไมอะมาทำไมอะทูมาทำไมอะพระก็เลยก็บอกว่าผมเอาเงินมาจ่ายค่าปัญญาผมจะโกรธปัญญาแล้วจะจ่ายที่ไม่เดินเนี่ยสามก็ซื่อสัตย์นะหอยสามก็ซื่อสัตย์คนซื่อไงจ้าเป็นคนซื่อพระก็เลยบอกว่าไม่เอาไม่เอาเงินบ้าเหรอปัญญาน่ะอาตมาไม่ได้เป็นคนไม่ใช่เป็นของอาตมาเป็นของโยมแต่อาตมาแค่สอนวิธีคิดแล้วโยมต้องจำไว้ว่าปัญญามันซื้อไม่ได้มันต้องคิดเองจบเท่านี้จ้าเรื่องนี้สอนว่าปัญญาไม่สามารถซื้อได้ต้องคิดเองค่ะจ้าหลังจากนั้นนายคนนี้ก็ไปเป็นหางเครื่องเดินหนึ่งหน้าอยู่วงคุณสิริธานิยากรนี่แหละซ้ายขวาเขาบอกว่าพวกนี้มันคือต้องใจเย็นไงเหมือนกับพ่อแม่จะตีลูกนะจ้าแต่คนนี้มันมีปัญญาจริงมันก็ยังมันก็เดินหน้าถอยหลังอยู่นั่นน่ะถูกปะแต่เขายังซื่อสัตย์นะจ้ายังมีความซื่อสัตย์มีอะไรก็เดินหน้า3ถอยหลัง3 3รอบเดี๋ยวพรุ่งนี้คอยดูนะบางคนแอบดูรายการเราแล้วทำไมอ่ะพรุ่งนี้นายกรักษาการน่ะเวลานักข่าวถามเสร็จเขาจะต้องแล้วก็มารีล่าสุนทรภพกับแม่จานเอออย่างเงี้ยสามเออถอดหน้าสามถอดหลังสามเงี้ยเธอจะต้องหมุนรอบหนึ่งแล้วเธอก็มาตอบว่าไม่รู้ค่ะอ้าวเพราะว่ามีจริงๆอย่ามาว่าฉันนะฉันมีปัญญาแล้วนะฉันเดินหน้า3ถอยหลัง3นะจ๊ะค่ะค่ะเออเรื่องนี้สอนให้เราใจเย็นไงจ้าแล้วก็ปัญญามันเกิดจากการไตร่ตรองอาจารย์มันไม่ใช่ไปซื้อตรงไหนก็ได้ค่ะซื้อไม่ได้ใช่ค่ะก็เหมือนกับบอกว่าบางครั้งพ่อแม่ที่จะทําโทษลูกอาจารย์สมมุติเราต้องตีลูกอ่ะไอ้ที่เราต้องตีอ่ะไม้อ่ะคุณจะไปเก็บไกลๆเพราะระหว่างที่เรากําลังจะเดินไปเอาไม้เนี่ยบางทีเราคิดขึ้นมาได้ว่าหายโมโหเออมันแรงไปอาจารย์บางคนก็สอนให้นับ1ถึง100ไงผมไม่ยังผมอ่ะ
สมัยก่อนเด็กๆเรานับจริงนะถ้าตอนเราเป็นเด็กพยายามนับแต่นี่คือสอนให้เดินหน้าถอยหลังค่ะก็สอนให้มีสติมากกว่าค่ะค่ะใช่อาจารย์ใช่ไหมเราก็นั่งนับเรื่องนี้นับ1ถึง100ลืมว่าโมโหเรื่องอะไรไงค่ะเรื่องนี้ก็เลยบอกว่าสอนให้รู้ว่าจงไปเป็นหางเครื่องและจะมีสติปัญญาเดินหน้าเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็หมุน1รอบแล้วก็บิดกระโปรงแล้วหันมาใหม่เรื่องนี้นะอาจารย์ดูเหมือนแบบว่าเอ๊ะมันก็เหมือนกับตลกแต่ความจริงๆแล้วนะอาจารย์แค่เดินหน้ากับถอยหลังบางครั้งทำให้เราคิดได้อาจารย์สรุปก็คืออย่าตัดสินใจหุนหันพลันแล่นถูกค่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆบางครั้งก็สร้างสติปัญญาให้กับเราได้อย่าดูถูกกับเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะอาจารย์ขานะคะแล้วก็ปิดท้ายวันนี้เดี๋ยวอาจารย์อ่านเป็นภาษาอังกฤษดีไหมแล้วเราแปลภาษาไทยดีไหมฮะอ่านตรงนี้ดีไหมอาจารย์เบอร์เนี่ยค่ะเวิร์ดนะคะเอา60เอา words once spokencannot be altered คำพูดที่กล่าวไปแล้วอาจารย์ย่อมไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ค่ะอาจารย์ว่าจริงมั้ยก็นี่ไงที่เมื่อวานเราเคยพูดไงค่ะก่อนพูดเราเป็นนายของคำพูดเพราะเราจะพูดอะไรก็ได้ใช่แต่พูดออกไปแล้วคำพูดเป็นนายของเราค่ะและคำพูดนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่แล้วก็อันนี้อาจารย์ขออีกสักอันค่ะ what นะคะ what can't be cured must be endured เมื่อสิ่งใดหมดทางที่จะแก้ไขแล้วก็ต้องยอมรับและทนต่อสิ่งนั้น อย่าดื้ออีกเลยอาจารย์จริงๆอะไรแก้ไม่ได้ก็ยอมรับไปเถอะใช่อาจารย์รู้ไหมคนบางคนอ่ะพอเสียแล้วอ่ะยังจะสู้ต่อมันคือการพนันนะเธอเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายถ้าเธอยอมตั้งแต่แรกมันคงไม่มาถึงทุกวันนี้หรอกจริงไหมอาจารย์ใช่เหมือนพนันเรากลัวแต่ไม่หรอกฉันก็จะทุ่มลงอีกเพื่อฉันจะได้เผื่อจะเอาคืนได้แต่สุดท้ายเธอจะสูญเสียทั้งหมดค่ะฉะนั้นอะไรที่หยุดได้ตั้งสติขึ้นมาก่อนอาจารย์ว่าเราทำไปแล้วผลคืออะไรค่ะอย่าเพิ่งไปเชื่อในสิ่งไอ้คนสิ่งแวดล้อมเราบางครั้งเขาก็หวังผลประโยชน์จากเราค่ะครับนั่นแหละนี่คือวันนี้อาจจะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะปรับเวลาให้นิดนึงผมให้ช่วงของผมสั้นลงไม่เป็นไรอาจารย์ได้เลยค่ะคือให้ครบและกระชับขึ้นวันนี้ก็ยังกะเวลาไม่ถูกนะครับแต่ว่าอันนี้ขอข่าวส่วนตัวหน่อยสิของเราเนี่ยการช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยสิอ๋อไม่ถึงเสื้อค่ะยังไงค่ะเพราะว่าเสื้อเนี่ยวันนี้ขออภัยก่อนนะครับที่บอกว่าจะมีจำหน่ายวันนี้เนื่องจากการประสานงานในการที่จะต้องร้านเนี่ยเฉพาะยอดจองก็เต็มก็คือหมดเกลี้ยงแล้วง่ายจริงมาแล้วแต่ว่ามันขัดข้องในเรื่องของสถานที่จำหน่ายนะวันนี้ก็เลยไม่ได้จำหน่ายทั้งที่ขนมาแล้วตกลงอาจารย์ปิงจะทำยังไงครับเพราะว่าคนเขียนกันมาเต็มเลยขออนุญาตนะคะเพราะว่าได้คุยกับทางเต็นท์ประสานงานก็อาจจะต้องเป็นวันอาทิตย์หน้าค่ะอาจารย์วันไหนฮะน่าจะจันทร์อังคารไม่เกินเนี่ยก็จะบ่อยอีกทีก็จะจำหน่ายใช่ไหมใช่ค่ะจำหน่ายค่ะเดี๋ยวจะแจ้งล่วงหน้าตัวเท่าไหร่ครับ300บาทเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ก็ขอบคุณคุณโอที่ผู้ที่ออกแบบเสื้อให้ครับขอบคุณอาจารย์ปิงผู้ผลิตเสื้อเฉพาะยอดจองในแล้วก็น้องๆที่ช่วยขนไปขนมาขนกลับอยู่เนี่ยทั้งวันก็ต้องขอขอบคุณคนที่มารอด้วยขออภัยจริงๆครับเกิดเหตุขัดข้องในเรื่องของการจำหน่ายก็ขอประทานอภัยครับแล้วก็น้อมรำผิดไว้ทุกประการแหละเพราะบางคนเดินทางมาแล้วรอนะจะมากี่โมง5 ทุ่มจะรอจะรอเพราะว่าเสื้อจะมาหรือเปล่าจนผมต้องบอกว่าตกลงวันนี้ยังจำหน่ายไม่ได้ของพร้อมแล้วแต่ว่าสถานที่ยังไม่พร้อมก็ขออภัยอย่างสูงหลายคนก็บอกว่าฝากให้เก็บตัวนั้นตัวนี้ไว้ก็ไม่เป็นไรก็แปลว่าสัปดาห์หน้าเราจะแจ้งให้ทราบเมื่อสถานที่พร้อมว่าวันไหนแล้วก็เสื้อนี้ก็จำหน่าย300บาทเอารายได้ให้กปปส.ทั้งหมดจากรายการสาระเพลินเกินเวลาครับขอบพระคุณครับค่ะและขออนุญาตนะคะใช้เวลานะคะท้ายสุดของวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องนะคะชาวไทยทุกคนที่ช่วยทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศไทยให้พวกเรามีความสุขอยู่ได้นะคะขอบคุณกาดทุกคนค่ะที่ทำหน้าที่ดูแลนะคะมวลมหาประชาชนค่ะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาอยู่ในที่หน้าที่นี้นะคะและที่ผ่านมาในทุกเวทีเนี่ยอยู่กันอย่างปลอดภัยค่ะฉะนั้นเนี่ยกาดจึงเป็นเสมือนกับทหารของมวลมหาประชาชนค่ะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะนอกจากกาดเห็นไหมเรานั่งฟังสบายเนี่ยนะเขานั่งจ้องไปในความมืดลงมาทั้งถึงพี่ๆน้องๆทหารที่มาช่วยดูแลเราด้วยนะครับผมว่ากาดขอรวมตรงนั้นด้วยละกันใช่ค่ะครับขอบคุณมากก็มีน้ำใจกับทหารหารของเราด้วยครับในเรื่องของสิ่งอันพลน้อยอ่ะผมเห็นเดินเบินผ่านมามีชาวบ้านเอาน้ำเอาขนมถีบจักรยานมาให้นะน่ารักมากครับขอบคุณอย่างสูงผมอยากขอบคุณเบื้องหลังการทำงานด้วยน้องๆเนี่ยที่เป็นช่างกล้องทุกอย่างแต่ก่อนมีชั้นเดียวตอนนี้เราเพิ่มยกระดับเป็น2ชั้นแล้วนะถ้าใครมาเห็นเนี่ยเขาขึ้นเป็นอีกหน่อยจะเป็นทาวเวอร์เป็นคอนโดมิเนียมกล้องเลยครับตอนนี้รายการต่อไปครับคือรายการของคุณอี้ฮะพร้อมแล้วคุณอี้โอ้โหขอบคุณมากคุณอี้ทนง่วงอยู่นะฮะเชิญติดตามรายการช่วงต่อไปครับกับคุณอี้แทนคุณจิตอิสระครับพบกับเราใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเป็นไทยไว้ลายศักดิ์